การสร้างแผ่นพื้นฐานีสุขาวดีงดงามนามของลือสามีทรัพย์อยู่ดินสินอยู่ทาลามีข้าวมีปลาอุดมพืชธัญญาหารลานสร้างแผ่นพื้นยาวไกลเตเนื้อสุดใดไผ่ฟ้าพระสาสำราญภายใต้ห่มเงาโพธิสมภารเจ้าฟ้าอาถานลานสร้างสวัสดีพี่น้องเพื่อนร่วมศาสตร์หมู่ครูทุกๆคนก็ขอตรวจขอโพยได้เดินหน่อยเนาะมีการออกรายการลาศาสตร์ได้เด็กหน่อย2นาทีเป็นไว้ได้พอพี่น้องกันแน่นอนที่ชุดนะครับยังจะอธิบายเล็กๆหน่อยก็คือพวกเฮาพอพี่น้องมื้อนี้เนี่ยกำลังเตรียมรายการจะออกสู่สาธารณชนมื่นก็เลยมีการละสาเล็กๆหน่อยๆนึงก็ขอความเห็นอกเห็นใจเนาะฉะนั้นจํามื้อนี้เนี่ยพี่น้องครับยังก็มีข่าวดี2ข่าวมีข่าวหยังก็มาฟังกันจะมาพี่น้องครับยังจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกปัจจุบัน
ที่ว่าเฮ็ดให้พวกเฮานี่มีความเป็นห่วงกันหลายที่สุดนี่คือสงครามการค้ามื้อนี้นี่พ่อพี่น้องครับยังสมมุติว่าเกี่ยวกับเรื่องยนต์รถเนาะของเยอรมันจึงจะผลิตออกปีนึงพ่อน้อง15ล้านคันฟังคักๆเด้อ15ล้าน 400,000 คันเมื่อสหรัฐอเมริกาพ่อพี่น้องตั้งกำแพงภาษีแบบนี้แล้วรถนี่สิสามารถขายให้สหรัฐอเมริกานี่หลายสำหรับเป็นว่าให้ได้พ่อพี่น้องอเมริกากับสหภาพยุโรปถึงจะเป็นหมู่เป็นครูเป็นเพื่อนกันกอดข้อมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นจึงมีปัญหากันแบบนี้เขาคิดเฮ็ดกันได้จังได๋ตัวนี้นี่พ่อพี่น้องครับยังสิมาบอกเกี่ยวกับเรื่องการเมืองลาวอีกเป็นหมู่เป็นครูอยู่น้ำกันสู่กันเฮ็ดเวียกร่วมกัน30 40ปีเมื่อการเมืองบ่เข้าใจกันแล้วก็ขึ้นกับทันตรัมเฮ็ดกับสหภาพยุโรปเฮ็ดกับประเทศญี่ปุ่นเฮ็ดกับแคนาดาเฮ็ดกับเม็กซิโกมีแต่มือมีแต่เพื่อนกันเท่านั้นแหละนะประเทศอังกฤษพ่อแม่พี่น้องให้วีซ่านั่งยิ่งหลักนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่18ครับจะอธิบายเป็นว่าเหตุใดพ่อพี่น้องประเทศอังกฤษนี่จึงยอมเอาวีซ่าในการลงทุนนี่ให้ต่างประเทศอย่างหลวงหลายครับจะเว้าถึงพวกหังพวกมี่พวกล่ำพวกรวยพวกหัวหน้ามาเฟียของรัสเซียจ่ายเงินเป็นล้านฝุ่นเพื่อต้องการอยากได้วีซ่าอยู่ประเทศอังกฤษปัจจุบันนี้พ่อพี่น้องอยู่ลอนดอนนั้นมีคนรัสเซียอยู่ 300,000 คนผู้หนึ่งจงจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดล้านฝุ่นคันล้านฝุ่นในบริบทก็ได้ระวังล้านแสน 200,000 ยูโรเนาะเพื่อจะได้วีซ่าเมื่อได้วีซ่ามาแล้วพี่น้องเขาก็เฮ็ดทุกรูปแบบได้การลงทุนเสือเฮือนสื่อสร้างตั้งบริษัทตั้งบริษัทและในขณะเดียวกันนั้นพี่น้องบอกปูตินใส่เมืองละนอนพี่น้องเป็นบ่อนทำลายของพวกฝักฝ่ายขาดครับจะเว้าพ่อพี่น้องมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นมูคูกับบุกปูตินเป็นมูแท้มูวาเนี่ยเมื่อแนวคิดการเมืองบทถือกันแล้วอยู่น้ำกันเมื่อไหร่ผู้เกี่ยวหนึ่งออกมาอยู่ลอนดอนตั้งเป็นผักฝ่ายขาดบุกปูตินย่อมเมื่อไหร่เวลาผู้เกี่ยวหนึ่งพ่อพี่น้องจะออกจากบ้านจากเฮือนนะย้อนควบปลอดภัยนี่มันบ่มีพอพวก KGB นักสืบของบักปูตินนี่ของรัสเซียนี่เขามาฆ่าพวกต่อต้านอยู่ลอนดอนฆ่าแท้ฆ่าว่าฆ่าแบบไรครับอยากจะไล่ให้ฟังผู้เกี่ยวนี่พวกเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นชิบๆพันล้านเวลาเขาสิออกเฮือนนี่พวกเขาเฮ็ดได้ไรเขาขี่รถน่ะ4คันออกพร้อมกัน3คันนี่บ่มีเขาอยู่ในหันแต่ว่าปันนั่นในที่สุดผู้เกี่ยวถือขาตายอยู่ในเฮือนในขณะที่ว่าอาบน้ำอยู่อาพอไปพร้อมมือนี่นะมาฟังความโหดหายความให้มนุษยธรรมของพวกเกจีบีพวกอดีตคอมมิวนิสต์เก่าปีแล้วในพวกพร้อมต้นเดือนมาร์กเดือนมีนาสองพอลูกหัวหน้าเอ็กซ์เกจีบีถือยาโปลิลอนโชคดีน้องหนึ่งบ่ตายเนาะเมื่อนี้นี่พ่อพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างครับอยากจะเว้าแบบละเอียดอ่อนและโปร่งใสที่สุดอัธยาศัยกันเมื่อนี้พี่น้องควรบ่ลงห้อยกันระวังพ่อปลาอยู่สหรัฐอเมริกากับอีบุนทอนฆาตกรวังเต่าเมื่อนี้นี่พ่อพี่น้องมาฟังคลิปอาจารย์คอร์ดต้องการอยากเปิดโปร่งความจริงถ้าท่าอีบุนทอนว่าให้มึงงับปากไว้เลยอีบุนทอนเนี่ยกับบักแสงถ้ามึงบ่งับในเวลานั้นกูสิออกโฮไปสู่สถานีของจงอังไฟอยู่แคนาดาสิไปหาญาผูกลาวเอเวอร์ซีอยู่แคลิฟอร์เนียจะมาหาญาสมรีราศีเปิดโปงมัดเกี่ยงคู่กันแล้วเฮ็ดกันแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติที่แผ่นทนายคณะเว้าถึงเรื่องการเมืองนะแน่นอนที่สุดมันต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ต้องมีการฝักฟันกันประหักประหารกันและก็อย่าสิลืมเด้อเพื่อนร่วมชาติเด้อหมู่กูเอ้ย
สุภาณวงศ์กับไกสอนมันถือกันบ่เป็นอย่างมันจะมีกลุ่มสุภาณวงศ์มันมีกลุ่มแก้วไกสงเป็นอย่างลูกสุภาณวงศ์จึงถึงไล่ออกนอกประเทศปี2000ให้เบิ่งก็จังซั่นแล้วฉะนั้นอย่าไผกับสร้างชื่อห้องแล้วห้องอีกอย่างให้มันมีความเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกันอย่าสิไปหวังเป็นไปบ่ได้ดังพวกเขาจะจัดตั้งกองผู้ซุ่มขึ้นนี่แหละนี่ครับจะเว้าอีกใหม่อาพอไม่ปลงอันนี้นี่มันข่าวของเขาเนาะพอที่จะมารายงานอยู่ในงานอยู่ในวันนี้มือวันที่28เออขอโทษเมื่อคืนนี่เนาะวันที่2มิถุนายนเดือนจวงปี2018เป็นวันเสาร์จะมาเป็นรายการออกประจำวันทุกมือเนาะเวลา19:00 น.อยู่ปารีสยุโรป13:00 น.เที่ยงอยู่อเมริกากับกอนาดา1:00 น.เสาร์อยู่ประเทศไทยกับอยู่สปปลาว7:00 น.เสาร์อยู่ออสเตรเลียรายการมื้อนี้นําเรายังอยู่ในสภาพเดิมยังออกรายการอยู่ในธรรมอยู่คันไผบ่มีกุญแจแล้วก็มาก็เข้าไปฟังบ่ได้มื้ออื่นพอไปลองเฮาจะเฮ็ดรายการแบบสาธารณชนหมายความว่าบ่จำเป็นต้องเข้าไปโดยใส่กุญแจเขาจะเห็นรูปภาพออกอยู่น้ำมือน้ำคูทุกคนเลยอันนี้นะบ่แม่นข่าวครับจะอธิบายให้เล็กๆหน่อยถึงจะมาในโอกาสต่อไปนี่ครับยังจะบอกเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีของพวกเขาเนาะข่าวดีของพวกเขาเนี่ยผมบอกถ้ามีทมอนี่แม่นเกี่ยวกับเรื่องกองผู้ซุ่มของพวกเขาเขาได้วันที่แน่นอนวันที่2เดือนเชตตามเดือนกันยาปี2018กับมาคนยังอีก2เดือน3เดือนนี่เนาะผู้ขานี่แตดมัดอยู่ไหนเวลาบอกแบบนี้ไปบ่ไหวเดือนช่วงเดือนชูเยเดือนอุด3เดือนเนาะสิเฮ็ดกันอยู่เท็กซัสบัตเซอร์นี่พอโปรทิชิมานี่อาจจะได้ลังเซแจกจ่ายกันแล้วไอ้เขาไปห่วมบ่ครับน้องกับไม้กว่าแน่นอนที่สุดเนาะคำใจก็เคยบอกกับแม่นราชวงศ์ลาวเพื่อนนี่แหละอยู่ในรายการของกองผู้ชุมนุมเพื่อนเขาจะบ่มีบอกยังบอกแต่เรื่อง240อย่างเดียวว่า240เนี่ยเพื่อนเป็นกุญแจสำคัญใครเขาชุกคว่ำถึงต้องปองดองกันเขาจะคือฟื้นสัญญาณเวียงจันทร์นี่ข้าน้องบ่าวถึง240เป็นไปบ่ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยพระองค์ยินดีกรมชุมนุมเมืองเก่านี่เขาจะไปเสนอสิ่งที่ว่าราชวงศ์เขาต้องการถ้าพ่อแม่พี่น้องได้ติดต่อหอยตามรายการของพวกเราเนี่ยครับเย็นก็ว่าแต่ละมือแต่ละมือเนาะพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมไตรสวังวัฒนานี่มันต้องการจะถอนรบราครั้งที่3เส้นกันแล้วปฏิบัติกันไปแล้วเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งกับการสั่งตั้งรัฐบาลถาวรย่อมเกิดมีบ่ได้2ปีต่อมาบักแก้วกับทรงแล้วตีนเหยียบลูกหลานของพงศ์บ่ได้2เนาะอยู่ต่างประเทศก็วิ่งว่อนแล้ววิ่งว่อนนี่ทุกปีอยากให้สิ่งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาใหม่พระองค์เขาพอไปอยู่ไซกระสางเวลาแลนไปเขาอยู่ในกองประสุมอยู่บอนนั่นบอนนี่ก็ไม่เขาบอกจะถึงความถึงตองปองดองกันจะแคกอยากแป้งกันอยากสั่งความเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่ในพระองค์ปีพันกว่าเก่าสิบแปดพระองค์สองพระองค์นี่จึงได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเขาจะบอกยังไม่จะมาบอกบอนยาวมี240ปีพันกว่าเก่าสิบแปดนั้นได้ย้อนราชวงศ์ลาวไปอ่อนวอนเพิ่นให้เพิ่นโหวตให้แน่ให้เพิ่นเอาไปลงมติกันให้แน่สายไฟยุนกรมผู้ชุมนุมการนี่คือคำจะบอกเนาะมีทั้งหมดผมพี่น้อง15ขบวนการขบวนการใดผมพี่น้องมื้ออื่นคำจะรายงานหน่อยแต่มื้อนี้นะครับจะบอกก่อนคำจะมีลิสต์ถึงมันอ่ะแต่ว่ายังบ่ทันเปิดโปงเด้อเนาะบอกกันไปน้อยๆน้อยๆไปพอจะได้เฮาก็ยังมีเวลา3เดือนในจํานวน15ขบวนการที่ว่าได้ลงมติเป็นเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยจะได้เข้าไปร่วมยุนกรมผู้ชุมนุมการเนี่ยก็มีการออกปัจจัยกันช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันเนาะว่าจะได้จะได้เฮาก็รู้จักได้ว่าไล่ไหลได้ใจของทุกชนอย่างนึงมันต้องมีการจับจ่ายกันดิฉะนั้นจะเพื่อจะให้ทุกๆคนนี่มีความรับผิดชอบซอยกันหมายว่าทุกๆคนก็ต้องเห็นปัญหาของการจับจ่ายจะให้ตกเป็นภารกิจของผู้เดียวมันก็เป็นไปบ่ได้ฉะนั้นอย่าสิคิดเด้ออย่าสิฝันเด้อ
จะสิใส่หายไปสิได้ว่าพวกเฮานี่สร้างก็ผู้ชมนการเพื่อสอกหาความหังความมีความล่ําความรวยจะเป็นใหญ่เป็นโตจกทงกันทั้งนั้นแล้วเฮาบ่ได้เฮ็ดคือบักแก้วคิดได้ไห้เฮาบ่ได้เฮ็ดคืออีแก้วนามาฆาตกรวังเตาซึ่งแต่ว่าครับจะบอกอยู่ในรายการต่อไปสุดท้ายมาฟังอาจารย์ค้อนเว้าพวกนี้นี่มันเอาการต่อสู้มหากินซอโกงกันให้พวกพ่อแม่พี่น้องอยู่ไม่การออกเงินออกคำประจายสื่อปีนี้มันสองคนผู้เมียยังไงยังไปหายมากูเปอร์อีกอันนี้แหละคำใจจึงบอกว่าอีบุญทอดนี่ผมมันบ่มีจิตมีใจเพราะที่จะเฮ็ดให้เขาได้เชื่อมันมันเป็นหนักต่อสู้มันหนักช่วยโอกาสผัวมันมีภารกิจอย่างกับการต่อสู้ของเรานอกจากมันสู้กับอีบุญทอดทุกๆมือทุกๆคืนมันอยากเต้นมันอยากแมบอีบุญทอดมันขึ้นในทุกๆงามยังเป็นภารกิจให้คนลาวให้อยู่อเมริกานี่บ่ออกเงินให้พวกซูบ่อันนี้แหละพ่อน้องครับจะสิฟักสิฟันมันอยู่ในโอกาสต่อไปมาฟังกันอีกใหม่อาพ่อแม่พี่น้องเนาะโง่มาใส่กองประชุมซะเนาะพระผู้การนี่เว้านี่มันบ่มีแฟรงค์ได้เว้ย15กระบวนการนี่พ่อน้องตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขากองประชุมเว้ากันแล้วเห็นดีเห็นพร้อมกันแล้วฉะนั้นจะไม่ได้โอกาสต่อไปหนึ่งพร้อมไพ่กรีที่ว่าบริหารบัตรเสริมเพราะการแจกจ่ายบัตรเสริมในพลเมืองเขากระโบงจังเลยเนาะว่ามันจะไปทัวร์ถึงเงินบุญรู้บ่ถ้าไปบ่ทัวร์ถึงถ้าไพ่ต้องกันเด็ดเขามากห่วมอยู่ในกองประชุมดังกล่าวนี่ที่ว่าเขาจะเว้าถึง240นี่ให้พ่อแม่พี่น้องติดต่อมาหาเจ้าภาพเจ้าภาพนี่แม่นไพ่จะใส่ผู้ขาอธิบายต่อโลกทั้งโลกเนี่ยหูจักกันหมดแล้วบอกกันหมดแล้วล่มกันหมดเพราะแห้งแล้วเมื่อวานนี้ครับจะบอกแล้วยังมีหลายๆคนอยู่โทรศัพท์ไปหาเจ้าภาพยังเฮ็ดแบบไอ้อายอยู่ท่านจะบอกหน้าบอกตาบอกซื้อบอกเสียงของสมาคมขบวนการนั้นขบวนการนี้บอกบ่ได้ว่าจักมันเป็นอีสานสิตัดสินใจของผู้รวมก็ยันตายว่ะยันเขาจะเอายาเบื่อปริลอนขึ้นกับพวกบักพูตีมันขาพวกคนรัสเซียอยู่ลอนดอนบ่มันบ่มีนะโว้ยที่เขามาแบบเป็นทางการผมบอกว่าโอ้ยเป็นไปบ่ไรสิหลักมากว่ะหาเลยผู้ขาว่าขันหลักมากนึงเจ็บได้เจ้าเจ็บได้เจ้าเพราะว่ามีระกอบช่วงของการเนี่ยพอจะเหตุกันแบบถึงหลักการทั่วไปจะมีการแจกยายกักกันไอ้ติดน่ะออกเนื้อกันหูจักว่าผู้นั้นเขามาผู้ซุ่มผู้นั้นถึกเสิร์ตมันจะเป็นไปได้เนาะวันจะสิเหตุไปแบบไปบุญทะล่วงกวดขันกันบ่ได้มันก็เหตุให้ราช่วงเล่านี่บ่มีความเชื่อมั่นกับความปลอดภัยได้เว้ยพอเฮาจะต้องมีการเบิ่งแย่งกันไอ้เรื่องความปลอดภัย security นี่ตัวนี้เนี่ยผมต้องเป็นปัญหาหนักท่านจะว่าครับจะจริงอยากให้ทุกคนพยายามถ้าเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเราเนี่ยเขาจะเอา240เนี่ยเขาไปเป็นกุญแจไขเขาสู่การถือปืนทางเวียงจันทน์ได้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องพยายามคิดกันใหม่กะตวงกันใหม่แล้วก็ตัดสินใจจะมาหัวบ่มาหัวมันเลี่ยงของพวกท่านใช่จะได้โอกาสต่อไปนี่ครับยังก็คิดไว้หลายๆกลุ่มหลายๆก่อนเนาะอาจจะคิดสร้างตั้งกองประชุมนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าบ่เว้าถึงการถอนโฮมลาวถ้าบ่เว้าถึงการปัญหาแก้ไขปัญหาลาวโดยเอา240เป็นเดิมพันก็มากกว่าเวลานั้นยากยากที่สุดเพราะเท่าที่ผ่านมา30 40ปีประเทศนั้นประเทศนี้เขาให้ความสอบทำกับการเมืองลาวเขาก็บอกว่ามีแต่หนทางเดียวพอที่จะเหตุถึงมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี่ไหนย้อนสร้างความหักความแพงกันสร้างความเต่าความโฮมกันสร้างความถือต่องพงดองกันทางเดียวจนพอที่จะเหตุแต่ถามบารังนั้นพอท่านอุบมาจะบอกไปย้อมบอกอยู่ในตัวเมืองเวียงจันทร์เมื่อ2ปีก่อนไปได้เด็ดขาดอันนี้แหละครับจึงทรงเสียงห่องเสียงข้างไปหาหมู่กูทุกคนเป็นปัญญาส้นขึ้นกับปริญญาเอกปริญญาโทพวกได้จะว่ากี่เกลือดีเรื่อยอยู่กับการเมืองถ้าจะไปเว้าแนวอื่นแบบเดียวก็อีบุญทอนแบบเดียวก็แสงจีนได้เมนกวนหนังไม่มันขุนธนะและพ่อแม่พี่น้องครับจะเองก็ขอบอกอีกเนาะไพ่กรีจะไปตรงกันอย่างกุ๊กกวน
ต้องการอยากทำลายกองประชุมดังกล่าวนี้หรือว่าอยากทับถมหอย 8,000 การว่าวนั่นว่าวนี้ข้าพเจ้าเองก็บอกว่าว่ามีปัญหาพวกท่านมีสิทธิ์ว่าวได้เฮ็ดได้เพราะมันอยู่ในสังคมแบบนี้เลยจะว่าให้มันว่าวถึงหูถึงห้อยเลยจะว่าวบ่ถึงหูถึงห้อยพอของเมื่อเวลานั้นสังคมเขาหัวควันจ้ะล่ะพอสังคมลาวปัจจุบันนี้เขาเข้าใจมัดอย่างเรื่อง240เนี่ยความหมายว่ามันแม่นหยังเจ้าอยู่อเมริกาเจ้าอยู่แคนาดาเจ้าว่าเจ้ามีทีวีเป็นปากกระบอกเสียงของเจ้าแต่ว่าถามเมื่อเจ้าให้ข้อมูลไปแล้วข้อมูลของเจ้ามันเฮ็ดให้ปัญญาชนลาวมันให้พวกอดีตนักการเมืองลาวเขาพอที่จะเข้าใจแนวคิดต่างของพวกเจ้าบ่ดูบ่คือข้าพเจ้าถามให้ก็ดีว่ามีเหตุผลบอกว่าการแก้ไขปัญหาลาวหรือขั้นบ่เอา240นี่เจ้ามีซีนาริโอของเจ้าเจ้าก็ลองมาเสนอผมดูมันมีประเทศใดหับหูของพวกเจ้าซีนาริโอของเจ้าสิ่งแต่ว่ามันต่างกับ240การถอนโฮมลาวเนี่ยพอเป็นคือกับเจ้าประเทศนั้นประเทศนี้เขาให้ไฟเขียวมัดพอแห้งเพียงแต่ว่าเฮาแช่แข็งมา10ปี20ปีก็ย้อนมันบ่มีกระบวนการใดมันบ่มีองค์การใดเพื่อที่จะนำเอาสิ่งต่างๆนี่มาเฮ็ดให้รัฐของลาวนี่มีความพอมกพอใจพอจะเว้าไปทั้งฮี้ทั้งขวงขันจะเว้าถือหุ่นถือห้อยเนี่ยพระองค์ว่าเว้าเนี่ยพระข้าพเจ้าเว้าแล้วฝนตกฟ้าออกน้ำหมอกลงหิมะตกอยู่มาในพระองค์ก็ว่ากระสิข้ามไปหาขุดพ่อแม่พี่น้องตัวนี้นี่ขอให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะอันนี้เนี่ยพ่อแม่น้องเป็นข่าวดีเนาะข่าวดีตัวที่สองเนี่ยพ่อแม่น้องก็คือข้าพเจ้าเว้าเยอะจนรายการเนี่ยเนาะมืออื่นเนี่ยพ่อแม่น้องรายการของมันทำเป็นว่าเขาโชคดีไหมกว่าเขาจะได้ออกเป็นรายการที่มาสู่สาธารณชนเดี๋ยวนี้หลวงพ่อตรองเขายังมีปัญหาห้อยแต่การภาวะและการเขาบอกหลวงพ่อตรองต้องใส่กุญแจขันบ่มีกุญแจหรือไม่ควรเข้าไปบ่ได้ในเวลาออกยังยูทูบมันยูทูบเขาก็ไปฟังไปยังได้ถับผมกลัวไปกุ๊กไปกวนไปยูโดดยูเดียวบ่เห็นหน้าเห็นตาฉะนั้นจะถ่าเขาออกสู่สาธารณชนนี่ก็อาจจะมีหลายคนเขามาฟังขึ้นตื่มได้เป็นหน่อยเนาะเหมือนปังก้อนๆอาพ่อแม่พี่น้องอันนี้เนี่ยแม่นข่าวถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดสำหรับทีมงานของพวกเราเนาะต่อไปพอเป็นออมเมนครับจะเว้าเกี่ยวกับเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับอเมริกาสิ่งที่ว่าข่าวจะเว้าหลายที่สุดก็คืออย่างควบเป็นหมู่ควบเป็นผู้คู่กันควบเป็นกลุ่มเดียวกันระหว่างอเมริกากับสหภาพยุโรปเป็นพวกเราเราเห็นเลยเริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองชิ้นชุดลงเวลานั้นพบกับอเมริกาแคนาดาประเทศพันธมิตรจะเป็นฝรั่งจะเป็นอังกฤษหัวหล่อหัวนั่งกอดข้อกันมาปรับบักฮิตเลอร์ก็เลยที่ชุดมาได้ไส้ชนะเมื่อระบบฮิตเลอร์พบกับถูกทำลายลงแล้วประเทศเยอรมันอีกพลังก็เลยถูกคุมข้องจากประเทศมหาอำนาจเนาะท่านอยู่ฝั่งตะวันออกก็เป็นรัสเซียเขาไปยุฮุบเอาฝั่งตะวันตกก็เป็นฝรั่งอังกฤษอเมริกาโคลอกโคลังกันหลอกแคนาดาโคลังกับแคนาดานี่เพิ่นบอกมีหน่อยๆอยู่ทางภาคเหนือส่วนร้ายที่สุดนี่เป็นประเทศอเมริกากับอังกฤษกับฝรั่งก็ได้ที่สุดมาปัจจุบันนี่เพิ่นบอกพวกนี้นี่ก็ออกจากประเทศเยอรมันมานะนับตั้งแต่ปี1991พุ่นนี่โซเวียตขนทหารเขาออกจากเยอรมันคอมมิวนิสต์ 350,000 คนทหารอเมริกาปัจจุบันนี้เพิ่นยังมีเล็กๆน้อยๆส่วนอังกฤษบ่มีล่ะฝรั่งก็แบบเดียวกันแคนาดาโฮลังก็บ่มีล่ะเมื่อประเทศเยอรมันเพิ่นต้องถูกประเทศพันธมิตรเขามาปลดปล่อยก็ในท้ายที่สุดมีการสู้รบตบตีกันประเทศเยอรมันนี่เพิ่นบอก 70% น่ะเมืองใหญ่ๆจะเป็นแบกแหลกแบกแรงมุยหนองมุยนิกฟรังฟอร์ตฮัมบูร์กกัวลอกกัวลอย 70% ถึงทำลายเมื่อกี้ย้อนกองทัพกาดของอเมริกาอังกฤษฝรั่งเมื่อประเทศเยอรมันนี่เพิ่นถูกทำลายลงหมดจังซั่นมันต้องมีการสร้างซาใหม่เนี่ยอเมริกาพอเพิ่นเอาพลังมักซันเอาเงินเอาครับเขามาเป็นหลานล้านๆยังบ่ได้เป็นพันๆล้านมาสวยเหลือเฮ็ดให้ประเทศเยอรมันนี่มันฟื้นฟูขึ้นมาจนฮอดปี1960พอเป็น15ปีนึงได้แห่ไหนไปตั้ง
เทคนิคอันนึงมั่งไงเฮาล่ะไปเอานักเรียนนักศึกษาอยู่ในบ้านเฮาบ่เรียนอยู่เยอรมันนะอันนี้แหละครับจะเลื้อมกด้วยใจผมจนผมนี่เราแดงข้อบ้านข้อเมืองมา40ปีบ่เห็นหยังเลยบ้าฉะนั้นจะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันการกลับหวนขึ้นมาสู่ประเทศฮังมีที่สุดของประเทศเยอรมันย้อนภาษีของสหรัฐอเมริกามากกว่าอเมริกากอดข้อกันกับเยอรมันกอดข้อกันกับประเทศตะวันตกสู่กับคอมมิวนิสต์ยุคสงครามเย็นคำหมายว่าสงครามเย็นนั่นคืออย่างสงครามเย็นนั่นพอผมมันสงครามบ่ใส่ระเบิดมันสงครามบ่ใส่อาวุธมันสงครามตีกันด้วยภาษาทีวีตีกันวิทยุตีกันด่ากันอันนี้เขาเรียกว่าสงครามเย็นหมายพวกกัดแขวใส่กันซื่อๆแต่ว่าระเบิดบ่แตกอเมริกากับในนอร์ทชื่อนอร์มีเพื่อนมิตรทั้งหลายตั้งกันเป็นองค์การสามศาสตร์ยังบ่ได้ยังเป็นองค์การนาโตองค์การนาโตในพรองมีสมาชิกสมมุติ29ประเทศเดียวไปหาความเป็นอยู่บ่ได้นี่องค์การนาโตนี่ฟักฟันกันอย่างหุ่นแห้งหมดเขาไปเฮ็ดให้ประเทศยูโกสลาเวียจากประเทศนึงเป็น7ประเทศเวลาอัฟกานิสถานมีสงครามพวกประเทศนาโตนี่ก็เข้าไปซวยอเมริกาอยู่อิรักพอมีรองอังกฤษเต็มๆออสเตรเลียแคนาดาบัดนี้พวกของยูเอ็มเอฟอัฟกานิสถานกับยูเอรักยูเอรักทุกทิศทุกอย่างนี่แล้วไปหมดเงียบสงบถึงแม้ว่าจะมีสงครามอยู่ในตะวันออกกลางก็บ่เฮ็ดให้อเมริกานี่มีปัญหาจะร้ายพอไปของเมื่อปีแล้ว2ปีแล้วในปี2016วันที่6เดือนโนวัมท่านตรัมป์ขึ้นมามีอำนาจโฉมหน้าของการเมืองลงเปลี่ยนไปอย่างหุ่นแห้งสิ่งใดที่ประธานโอบามาได้เซ็ตกันไว้ท่านทรัมป์นี่ฮับบ่ได้เซ็นสัญญาเรื่องค่าเรื่องค้าเสรีกับประเทศแคนาดากับประเทศเม็กซิโกกันแบบเดียวกันกับประเทศสหภาพยุโรปกับอยู่ในสภาพแบบเดียวกันไปเซ็นกันกับอิหร่านก็ฮับบ่ได้ท่านทรัมป์นี่พอเป็นนักการเมืองบอกจงแจกบอกบ่ไหวนะบอกจบๆสิ่งใดที่ว่าเขาบ่มักเขาก็ว่าเขาบ่มักบ่มีแบบดิปโลมาซีบ่มีแบบนักการทูตพอไปออกจื้อบ่ต้นเดือนมีนาปี2017ปีแล้วนายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมันนี่นางแมแกนเป็นผู้หญิงแท้ๆเลยไปเยี่ยมยามประเทศอเมริกาว่าตามธรรมเนียมในพวกประเทศอเมริกานี่ถามมีการเลือกตั้งเป็นมีผู้นำคนใหม่เนี่ยประเทศนั้นประเทศนี้ต้องไปคารวะเลยไปคารวะเลยคารวะแล้วเลยพวกผมนักหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นห้อยเป็นพันเหมือนเขาบอกให้จับมือนะท่านตรัมป์หนึ่งบ่ยอมจับบอกจะได้ก็บ่จับเป็นอย่างเครียดเยอรมันว่าเขาไปบอลในกระสังอยู่หนทางใหญ่ๆอยู่เมืองนิวยอร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฝ่ายอเวนิวถนนเหล็กที่หานี่เขาไปบอลในได้เห็นตั้งแต่รถเบนเห็นที่ BM เห็นที่ OD เห็นที่ Porsche มันนี่เขาถามคนเยอรมันเขาถามคนอเมริกาอยู่เมืองแบกแหลงอยู่มิวนิกอยู่โคโลโคโลอยู่ฟรังก์ฟอร์ตอยู่ฮัมบวร์กมันมีบ่โดดใครเสลือเขานี่เขาบอกบ่เห็นเห็นบ่ตัวนั้นพ่อพระองค์เป็นต้นเหตุให้เฮ็ดให้ทานต่ำกระวนกระวายว่าเขานี่เสียเปรียบให้ประเทศพันธมิตรนี่หลายที่สุดพ่อพระองค์เคยได้ยินที่ครับจะเคยบอกเวลาเขาเลี้ยนาไปครับซีเซียนปิงคุณนั่มเขาประเทศเจ็กเนี่ยเขาสีนาปั๊บเลยเขาว่าเสียซินปิงมึงนี่ยังมึงจะสีซัวมึงจะสีสาดมึงจะมาข่มขืนสำเราเอาความหังความนี่ของประเทศกูเด้อว่าภาษาแบบนั้นพ่อย้อนยังอ้าวคือขับจะบอกผ่านมาปีหนึ่งปีหนึ่งพอลงประเทศเจ็กเนี่ยขาดดุลได้ดุลการค้าก็มีการ 375,000 ล้านกับเยอรมันประเทศเดียวพอลง 65-80 ล้านบอกว่าอุรบทั้งหมดเป็นแสนๆด้วยเหตุนี้ได้พอลงทานตรัมจึงมีความเป็นห่วงเขาบอกยังไงเขามีการขาดดุลการค้าอย่างหุ่นแห้ง
ขาจึงพยายามปรับตัวใหม่และเสียงดังกล่าวนี้เขาสารภาพกับประชาชนชาวอเมริกาเวลาเขาหาเสียงเขาบอกว่าจังไหนจังไหนกับเหตุอเมริกาเป็นหนึ่งเดียวเลิศอเมริกา first road ด้วยที่ในพลังมันจึงเกิดมีสงครามการค้ากันขึ้นแล้วสงครามการค้าในพลังนอกจากขึ้นภาษีรถมาขึ้นภาษีเล็กขึ้นภาษีอลูมิเนียม 25% 10% ในพลังเฮ็ดให้แต่ละประเทศต่างมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นแคนาดากับเม็กซิโกเพราะมันเป็นประเทศใกล้เคียงและมีสายสัมพันธ์อันดีงามทางด้านการค้าสินค้าของข่อยพลิกล่นตลาดตลาดที่ไว้ใหญ่โตหลายที่สุดก็คืออเมริกาอเมริกาเมื่อเห็นว่าประเทศจนอยู่กับความอ่อนเพลียขาดดุลการค้าให้ต่างประเทศนี่โอ้ยปีหนึ่งปีหนึ่งมันเป็นล้านๆมันจะเป็นบ้านเป็นเมืองโดยที่เนี่ยเขาจึงพยายามมึงสิเป็นหมู่กูกับซางมึงสิเป็นเพื่อนกูกับซางมึงสิเป็นสหายกูบ่ได้เว้าสิ่งใดกูที่จะเฮ็ดให้ประชาชนมีการมีอยู่มีกินอยากเฮ็ดให้มีการมีอยากเฮ็ดงานทำสิเฮ็ดให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยอยู่กับความแข็งแกร่งกูต้องเฮ็ดเว้ยหมายความตั้งเป้าหมายกำแพงภาษีบ่ให้สินค้าต่างประเทศลังไลเข้าสู่ตลาดของอเมริกาแต่ว่าสิ่งดังกล่าวนี่ผมมันจะเป็นผลสำเร็จได้บ่ได้บอกมันจะเฮ็ดให้ท่านตันมีสุขมีบ้านบ่ก็ล่อถาฟักคือคำเจ้าทันตรันหรือพ่อเป็นนักการเมืองหน้าใหม่บ่เคยลินการเมืองอยู่กับการค้าเขามีธุรกิจการค้าของเขาสางเฮือนสางสั้นแข่งขันนั่งงามโลกบ่นั่งงามจักรวาลบ่อันนี้นี่เขาเก่งเมื่อวานนี่ก็เมื่อก่อนคำเจ้าบอกแล้วพ่อผมปี2002เวลานั้นทันบุชลูกชายเนอะเป็นประธานาธิบดีก็เฮ็ดสงครามการค้านี่กับประเทศอเมริกาอยู่บ่ได้เพราะ2ปีย่อมจำนนการเฮ็ดสงครามการค้ากับสหภาพยุโรปปางนั้นพอไปลงก็แน่นอนที่สุดเนาะเฮ็ดให้เศรษฐกิจของประเทศอเมริกาบ่ดีขึ้นสมพอคนงานอยู่โรงงานเล็กนะ 200,000 คนเพิ่มขึ้นเมื่อท่านตรัมพ์เป็นนักการเมืองหัวอ่อนโดยในเวลาเขาเว้าเขาอธิบายเขาให้ความคิดความเห็นแบบใดแบบหนึ่งเขาพยายามทุกวิธีทางที่จะต้องบอกกันไหมขอโทษกันไหมบอกไปแล้วก็บอกว่าอันนี้คอยบริเวณยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดนี่เขาต้องการอยากไปพบผู้นำของประเทศเกาหลีเหนือคิมจองอุนอยู่สิงคโปร์วันที่12อาจจะมีคนใกล้ชิดของเขาอาจจะเป็นลูกเขยเขาอาจจะเป็นลูกสาวเขาก็เป็นได้เป็นเงี้ยใส่หูเขาบอกว่าโอ้ยพอเอ้ยพอเถาเอ้ยว่าจำเป็นหรือจะเป็นบอกไปร่วมกับคิมจองอุนมือขึ้นมาพอเขียนทวิตเตอร์ออกปั๊บเลยออกทีวีฟ็อกเพราะมันเป็นทีวีของเขาเลยบอกว่าบอกไปพบเว้ยบอกพ่อสร้างสี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยอาจจะมีพวกหัวกะทิพวกที่ปรึกษาบอกโอ้ยท่านตรัมเมื่อจะไปบอกอีสังเนี่ยจังสันมันบุกคือเด้อเมื่อเฮาเป็นผู้นำเนี่ยเฮาหับปากว่าจะไปพบไปพอกันเนี่ยเฮาต้องพยายามถือสัจจะไหนเห็นบอกอันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคนมีอิทธิพลแข็งแกร่งอาจจะเป็นที่ปรึกษาทนายความปลอดภัยบ่อาจจะเป็นนายพลนายพันอาจจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบ่เฮ็ดบ่ทราบ4ชั่วโมงต่อมาบอกว่าแต่ได้จะได้ขอต้องได้พบกับกินจมูกถามพ่อแม่พี่น้องไปอ่านบ่เขาเฮ็ดคำแถลงการท่านตรัมนี่พ่อพี่น้องบ่ได้อยู่ในตำแหน่งฮอด2ปีแล้วเขาเห็นคำปากคำเบา 3,000 ข้อความที่ว่าเป่าปีนพุ่นปีนพี่จะรู้กับว่าบริบาลจะรู้กับว่าบริบาลเขาเลยมาตั้งคำถามกันมันเป็นอีหยังวะผู้นำแบบนี้
กันย้อนให้ดีนะพ่อพร้อมคือครับโยมเขาบ่ได้เคยเป็นนักการเมืองเขาเป็นนักการเมืองหัวอ่อนเมื่อเขาบ่ได้มีความแข็งแกร่งเขาต้องมีที่ปรึกษาเจ้าที่ปรึกษาเขาอาจจะให้ความคิดความเห็นแต่ว่าเขาบ่ยอมฟังมันต้องมีความปีนความแล้วปีนความอีกพ่อพร้อมบอกไว้ไม่ได้สิ่งจะว่านี่นะครับอย่าว่าให้เห็นกับหูกับตาอันนี้พ่อพร้อมโลกทั้งโลกเขาเขียนกันอยู่หัวหน้า CIA เป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงไล่เขาออกคันไล่เขาออกเนี่ยพ่อผมมันต้องมีเหตุผลด้วยเนาะบอกว่าผู้เกี่ยวปล่อยโอกาสให้องค์การนักสืบของอเมริกาเขามาพัวพันเจอกับเรื่องปัญหาสอบหาข้อมูลมันแม่นแต่บอกที่ว่าเขาได้ใช้ชนะมือวันที่6เดือนปี2016วันที่6เดือน11ปี2016ว่าแม่นอิทธิพลของรัสเซียเขามาสวยหมายความเวลานั้นวันอาเซียเองบ่มีอำนาจบาดชนะพ่อที่จะใส่อำนาจบาดใหญ่ไปบังคับบอให้องค์การสื่อราชการรับเขามาพัวพันกับท่านมูเลอร์เพราะว่าเขาเห็ดไปบ่ได้คอยอยู่ในอเมริกานี่เป็นประเทศนิติรัฐคอยจะไปแทรกแซงธุรกิจการภายในขององค์การใดองค์การหนึ่งมันเป็นไปบ่ได้แต่ว่าท่านทรัมป์บอกว่าคอยเป็นประธานาธิบดีคอยเห็นจะบ่เฮ็ดคอยไล่จะออกมันมันหน้าที่ของคอยบัดพวกเจ้านี่ไล่ออกไปแล้วพ่อครับนั่นสิพิมพ์ก็โจมตีได้เขามาบอกว่าโอ้ยโมเมนต์ชังสันเด้อเหตุผลคอยไล่ผู้เกี่ยวออกมันบริเวณเรื่องไปพัวพันกับเกี่ยวเรื่องขบวนการของท่านมูเลอร์อันนี้แหละเห็นบ่ปีนพุ่นปีนผีท่านท่านที่ว่าอยู่ในอเมริกาพอจนขั้นประธานาธิบดีมือได้มือหนึ่งและเขาก็ให้ทางการทุกๆมือเลยจะออกไปแล้วพอผมมันมีการเก็บข่าวการเก็บข่าวนี่พวกมันผ่านสื่อสารมวลชนมันเพื่อนทีวีมันเพียนยูทูบมันผ่านวิทยุเลยใช่เจอสิปีนพุ่นปีนพีปีนพุ่นปีนพีนเขาจับอย่างไรเลยที่เขาเจ้าเขาจับความเหมาะของเพิ่น 3,000 ความเหมาะโดยที่ในเพิ่นเราโง่มาใส่การขาโลกในโอกาสต่อไปนี้จะเป็นไปไหนบุญบอกสิล่อถ่าถึง2ปีบ่จึงสิหูซึกว่าโอ้ยคอยประกาศขึ้นภาษีกำแพงตัวนี้นี่มันเฮ็ดให้เศรษฐกิจของคอยนี่พังทลายไปซะเดี๋ยวนี้นี่พอบังจะได้จะได้เนาะครับยังเชื่อมันว่าอเมริกากับประเทศแคนาดาเม็กซิโกบอกกับญี่ปุ่นบอกกับสหภาพยุโรปอเมริกานี่จะต้องมาอยู่เฉยๆล่ะต้องหาวิธีแก้ไขพอแต่ละคนแต่ละคนเขาก็บ่ได้ให้เสียผลประโยชน์ของเขาเนาะคือเขาจะผู้ที่ได้มีความเจ็บแสบร้ายที่สุดแม่นประเทศแคนาดาอยู่ไก่พิษเล็กพิษอันหลกโยมร้ายแล้วมันบ่มีตลาดมันก็ต้องเอาไปทางประเทศอยู่เมกาถ้าภาษีตัวนี้ขึ้นกับแพงตัวที่แบ่งบันบ่ให้สินค้าเล็กจากประเทศแคนาดาขึ้นก็ไม่กล้าก็จะดีบ่ดูบ่นั่นก็ล่อถามมึงประเทศที่2จะมีความเจ็บปวดร้ายที่สุดคือไปคือประเทศเยอรมันประเทศเยอรมันนี่ผมมีแต่ปัญหาเรื่องรถเพราะคนอเมริกันนิยมรถของเยอรมันคำจะบอกอีกไหมเราอยู่ในต้นรายการคำจะบอกปีหนึ่งปีหนึ่งประเทศเยอรมันนี่นะผลิตรถยนต์ส่วนตัวฟังคักๆเลยยนต์รถยนต์ขี่เนี่ย15 ล้านปีหนึ่งปีหนึ่งเลย15 ล้าน 400,000ขายให้เจ๊กมีแต่5 ล้าน39,000 คันขายให้ประเทศนั้นขายให้ประเทศนี้จะเป็นแอฟริกบ่อเมริกาลาตินบ่ขายให้ญี่ปุ่นบ่ขายให้เยอรมันเขาเองเนี่ยที่มีทั้งหมด8,066,000 คันส่วนขายให้อเมริกาเนี่ย1,035,000 คันคัน1,035,000 คันนี่บ่ผมมันมีบริษัทรถบ็อกซ์กับโอดีนี่บ่มีการนั้นมีมัดเก็บ BM บ่ Volkswagen บ่ Benz บ่บริตราดผลิตรถยนต์เยอรมันอยู่อเมริกาเมื่อว่านี่ครับอย่าเว้าเลยมันผลิตบ่เพียงพอกับตลาดของอเมริกามันต้องเลยสั่งรถพิเศษจากเยอรมัน
เข้าไปหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องสั่งจากบริษัทของเยอรมันจากประเทศจีนพวกนี้นี่มีปัญหาแต่ว่าพอไปลองถ้ามันจะไปให้มีความเจ็บแสบว่ามันจนเห็นทางเขาห้องเขาให้บ่เลยนะตามสถิติของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกว่าถามว่ามีสงครามการค้าแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้ว 1% ของผลิตผลทั้งหมดของเมกาของเยอรมันก็ยังบ่ได้ซะ016เห็นบ่050ก็ยังครึ่งนึงของ1ได้อันนี้0161ใช่ยะอันนี้แหละพอเมื่อบ่มีเฮ็ดให้บ่อนใดบ่อนหนึ่งมีความเจ็บแสบประเทศผู้จะประกาศสงครามการขาดกับประเทศอื่นอาจจะมีปัญหาหลายกว่าเมื่อเวลานั้นอาจจะหู้ซึกและทันตรัมอาจจะมีมาตรการใหม่จะลบล้างการขึ้นภาษีบริบอกกะล่อถาฟังแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่จังได้จะได้ทันตรัมยังยืนอยู่ควงกับแข็งกระด้างซึ่งจะมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานนี้อันนี้นี่พ่อแม่พี่น้องแม่นครับอยากอธิบายเกี่ยวกับเรื่องควบมลงห้อยกันระวังมิตรกับมิตรหมู่กับหมู่เพื่อนกับเพื่อนกอดข้อกันแต่ไรหักแพ่งกันแต่ไรนะอเมริกาก็มารบอีกพลงขาดกันบ่ได้แต่ว่ายุคทันทรัมป์ขึ้นมามีอำนาจเฮ็ดให้หลายสิ่งหลายอย่างนี่หลายคนบ่พอใจกับการเมืองของทันทรัมป์ย้อนเขาคิดว่าทันทรัมป์นี่เป็นนักการเมืองเห็นแก่ตัวหมายก็เลี้ยวเห็นตั้งแต่ควมอยู่ดีไม่แห้งของประชาชนชาวอเมริกันหลายกว่าท่านตรัมเองได้ขึ้นลืมไปว่าโลกทั้งโลกปัจจุบันมันเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์คำหมายของโลกาภิวัตน์นี่แม่นยังแม่นโลกบ่มีพรมแดนจะยังออกจากบ้านเจ้าเป็นนั่งไปนอนค้ายอยู่ประเทศใดเจ้าเฮ็ดได้ใช่โดยทฤษฎีโลกาภิวัตน์นี่มันบ่แม่นทฤษฎีของรบมันแม่นทฤษฎีของอเมริกายุคสงครามโลกครั้งที่2ผ่านพ้นไปแล้วอเมริกาเขาบ่ได้อยู่บ้านเขาได้ลังไลเขามาช่วยเหลือประเทศเยอรมันให้ประเทศเยอรมันมีอยู่มีกินการช่วยเหลือประเทศเยอรมันพ่อพี่น้องก็หมายความว่าแม่นหยังแม่นหาเวียกเฮ็ดงามทำให้คนอเมริกาเข้ากระติบหนึ่งช็อกโกแลตเม็ดหนึ่งส่งข้ามทวีปมาตั้งแต่อเมริกามาสู่ยุโรปเพราะว่ายุโรปปานนั้นอยู่กับความหิวโหดสงครามโลกครั้งที่สองถูกเพ่พังการสร้างการซ้าเหตุไปบริการปลูกการฝังก็อยู่ในความลำบากที่สุดใช่จะมือเวลานั้นแห้งงานอยู่อเมริกาพอให้พอหน้าอีสังก็สั่งพิษขึ้นตรอดท่านซีซูโม่บอยูบอนอดตลาดที่ว่าอเมริกาทั้งเทให้คนของเขามีเวียกเหตุงานทำก็คือยูโรปเนี่ยบัดนี้ประเทศยูโรปเป็นพ่อมีหนามีตาขึงขังแข็งแห้งเศรษฐกิจไปงามเว้ยพิษสินค้าล้นตลาดเว้ยจะเอาไปขายให้เจ้าพอมาตั้งกำแพงเขาก็เลยมาตั้งคำถามกันว่าเอ้ามันมันอีหยังวะเจ้าอัดประเทศตัวเองนะเดี๋ยวนี้ไหนสิ่งเก่านี่มันวอร์แมนนโยบายการเมืองของอเมริกาเด้อเข้าใจที่อันนี้แหละเพื่อนร่วมชาติพ่อแม่พี่น้องทุกคนถึงมันว่ามันจะเป็นแบบนั้นก็ช่างครับจะเองก็เชื่อมันว่าในโอกาสต่อไปนึงเขาจะมาอยู่กันแบบเฉยๆผู้นำของอเมริกาก็คือกับผู้นำของสหภาพยุโรปญี่ปุ่นแคนาดากับเม็กซิโกต้องสอกหาวิธีออกแบบจบๆงามๆบ่ให้มีความเจ็บแสบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้กระทั่งประเทศเจ็กข้าพเจ้าก็บอกเรื่อยๆประเทศเจ็กนี่ระบบการเมืองแตกต่างกันเจ็กนี่บ่ค่อยเป็นสมิตรกับอเมริกาจักเถื่อนอกจากไต้หวันมันต่างกับยุโรปเลยแต่ว่าปานนั้นเมื่อเขาบ่ลงห้อยกันเรื่องสินค้าเป็นตีตลาดเขาอย่างลวงหลายเหตุให้เขาขาดดุลการค้าเกือบ400,000,000,000เขาก็ยังสอหาวิธีออกซอยกัน
ท่านตรัมป์อ่อนวอนให้ประเทศเจ็กให้ซีเซปิงพยายามซื้อสินค้าของฝ่ายร้ายขึ้นกว่าเก่าในดูซีเซปิงหับบัดเกี่ยงเพี้ยนเจ้าพริกพริกออกมาโหลดค่อยซื้อให้เจ้าแต่ว่าสิ่งเดียวเขาอยากห้ามคืออย่างเจ้าจะไปมั่วซุ่มกับเรื่องสิทธิมนุษย์อยู่บ้านคอยเด้อเห็นบ่เห็นบ่อันนี้แล้วการฆ่าเหตุกับรบเดี๋ยวผมบ่มีปัญหาเจ้ากับเซรีคอยกับเซร้อยเจ้าก็มีสิทธิภาพคอยก็มีสิทธิภพคอยเป็นประเทศนิติรัฐเจ้าก็เป็นคือกันฉันจะเรื่องสิทธิมนุษย์อยู่ไม่กากับยุโรปหรือบ่มีแต่ว่าอยู่ประเทศเจ็กแต่ว่าปั่นนั่นอเมริกาก็ยังพยายามส่องหาวิธีทางออกเพื่อจะเฮ็ดให้ประชาชนชาวอเมริกันอยู่ดีกินดีสิ่งของถูกเมื่อสิ่งของถูกเงินเดือนมีหลายมัธยัสถ์ได้ไปเที่ยวสบายยามเผายามแก่ว่ามีเงินเดือนมากหลายขึ้นนี่อันนี้นี่พอสมเป็นเจตนาของผู้นำของผู้นำอเมริกาทุกคนโดยเหตุนี้แหละผู้หลงไผเห็นนโยบายการเมืองของผู้นำของประเทศอเมริกาเวลาเขาหาเสียงเนี่ยเขาจึงโห่ใส่โดดมึงสิเป็นขาวมึงสิเป็นดำมึงสิเป็นแขกอีสังกาสางเพียงแต่มึงเงียบให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยดีเลยกูแล่นเขาโดดมึงสิเคยดินการเมืองบางคนดินการเมืองกูบูจักมึงสิจับสิง่วมมึงสิจกสิบายกับสางคือท่านตอนเป็นคนมึงมีศีลธรรมไหมท่านจะเข้าพรรคเลยพูดไปแกล้งพรรคอนุรักษ์นิยมแต่ไหนเขาบอกไงได้ไปเห็ดโรเล่นถ้าก็แต่งงานกับเมียคนเดียวนี่ยังไปนอนน้ำผู้แสบผู้สาวเนี่ยอันนี้นี่เป็นบอมี่อยู่ในหัวของพวกรีพับลิกันจังดีแต่ว่าปั่นนั่นผู้เกี่ยวนี่เป็นนักเล่นเอานั่นเอานี่เขาว่าถ่ามาถ่ายจนเห็ดเห็นประชาชนมีการลงเสือเลือกเอาไหนแบบเลือกกับพวกเขานี่แหละเขาเห็ดอยู่ในกองประชุมนี่พวก30-40ปีนี่ครับเจ้าเห็นหรือว่าบ่มีไผเป็นนักเลงสักคน240เว้าแต่เมื่อ20ปีก่อนและราชวงศ์เฮานี่ก็เคยเว้ามาได้แต่75มันว่าต้องการอยากสืบราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว42มาแต่ว่าเป็นอย่างบ่มีไผนําเอาสิ่งการมาปฏิบัติจัดตั้งกองประชุมขึ้นแล้วให้เว้าตั้งแต่เรื่องนี้บ่มีไผเว้าเลยด้วยเหตุนี้พระองค์ก็จึงตัดสินใจขอไปห่วมอันนี้นี่พระองค์แม่นครับจะอยากชี้แจงนิดหน่อยเนาะเกี่ยวกับเรื่องความบ่ลงห้อยกันระหว่างอเมริกากับประเทศพันธมิตรก็คือสหภาพญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกการเมืองบ่มีความใบหนากันถ้าใบหนากันเนี่ยผมต้องเห็นมกเห็นใจกันมาให้ความเวลานั้นตายหรอกว่าสิบอกว่าฮะกันบอกมันสิยามหน่อยหนึ่งเนาะเรียกว่ามือใหม่มาผู้กันอยากบอกยังอยากบอกจะสิมีควบอีดูกูหน้ากันเห็นมกเห็นใจกันนักการเมืองในพลังตรงมีจิตใจเด็ดเดียวเลยแบบเด็กกระทันตรำวันเขาใจว่าโอ้เจ้าก็เป็นมูใครเนาะเจ้าก็เป็นเพื่อนใครเนาะบอกมาได้ไหมเมื่อตัดสินใจไปแล้วพ่อแม่ลองเห็นหมอเวลาทานมาโกรนประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสไปหยามยามเขาเขาเป็นเด็กหน่วยอายุ40ปีผู้เกี่ยวนี่71ปีเขายังไปจับบ่าผู้ข่าวก็นึกว่าโอ้การเมืองเขาถือกันแน่นอนจะได้จะมาเห็ดไหนฝรั่งเดือนนี้เจ็บหัวเลยพ่อแม่ลองคำจะบอกจะมาบอกไว้ไหวบ่บอกเนี่ยเพราะมัน45นาทีเลยเห็นหมอพ่อแม่ไปลองพวกราชวงศ์จักรีอยู่ประเทศไทยเวลาทหารเขาเนาะไปขาคนลาวเนาะและกระบวนการคนลาวแม้นกระทั่งคูบาเนาะมันเหตุกับคูบาโอ้ยพ่อแม่บอกนับตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์พุ่นคูบาเนี่ยหาเรื่องหาลาวมาเป็นคอมมิวนิสต์เนาะเอารถทหารนี่เนาะเป็นสิบคันไปอ้อมวัดบังคับให้ชิกบางคนคูบาเล่าเนี่ยจากคอนแกนเขาบ่ยอมมึงเสร็จยังเก็บจนจอมพลสฤษดิ์ปะให้คูบาเนี่ยนุ่งผ้าเหลืองเนี่ยเป็นนอนอยู่ในคุก4ปีหาเรื่องมาเป็นคอมมิวนิสต์คูบาเล่าจากคอนแกน
ขึ้นศาลกันพอเพียง4ปีก็ได้สิชุดมาศาลทหารบอกว่าโอ้ยพระคู่เอ้ยมันเป็นผู้ใดได้เป็นบ้าหาเรื่องหาเล่าใส่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ปล่อยออกมานั่งนอนคุกฟรี4ปีฟรีทหารพระราชาทหารพระราชินีพอมันต้องฆ่าพวกเสื้อแดงบ่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ในปี2000นี่นะปี2004ผ่านมาไม่ๆอยู่ราชดำเนินเคยได้ยินที่พวกพระองค์พันเอกโฮมเก่าบัดนี้นี่พวกพระองค์ได้รับไฟเขียวจากสาวกิริกิตเมียทบอดเวลานั้นพวกพระองค์พวกเสือแดงนี่นะเขาเดินขบวนต้องการอยากลบล้างรัฐบาลของอภิสิทธิ์ราชวงศ์นี่พวกพระองค์บ่ยอมใช้ความเด็ดเดียวบอกว่าดับศูนย์มดโดดฆ่าให้มดโดดมีถอยฆ่าเท่านั้นโดดพอพระองค์อาจจะมีเทวดาสอยเนาะมีมูมีครูเขาได้ยินเขาบอกว่าคืนนั้นคนเล่าจะตายเป็นหมื่นเป็นแสนคนเอาพอมันสิยิกเนี่ยบังเอิญบังเอิญพอพระองค์ก่อนบักพันเอกผมเก่ามันสิใส่ควบหุ้นแห้งขาพวกแสดงมันมีพวกทนายยิ่งลูกระเบิดเบ40ไปใส่มันก่อนมันได้ตายมันได้ตายอันนี้แหละพระองค์เทพเจ้าช่วยคนล่าของพวกเขาคันบ่ดังนั้นพระองค์เห็นบ่พระองค์แม่ลูกเขาเซาซีรินทอนกับแม่เพิ่นเซาซีกิจนั่งหัวรถตั้งเพิ่นเขาไปย่ำนั้นแล้วอยู่ในงานวันศพพันเอกโฮมเก่านี่นะพระองค์สาวกรีกิตนี่นะเมียทบอดนี่นะให้เนี่ยขึ้นก็พอเพิ่นตายเพิ่นเสียใจด้วยพวกคนของเพิ่นถือขาตายก่อนอันนี้พอพระองค์จะสิให้ผู้ขาเว้าเหย้าให้ผู้ขาเว้าเหย้าบ่มัดจักเทื่อพอคำสั่งโดยเวลานั้นพระเจ้าแผ่นดินราชการที่เก่านี่นอนอยู่ในห้องหมอตีว่าป่วยหมอภารกิจให้ลูกสาวกับเมียเป็นผู้คุ้มเอาทหารราบเช่าเอ็ดเขามาเข็นขาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเล่าว่าอยู่ราชดำเนินโดยเริ่มตั้งแต่พันเอกลมเก่าเขาบอกหลดว่าขีดเส้นตายมีกำลังถอยขาเท่านั้นโชคดีหน่อยหนึ่งพ่อแม่มันตายก่อนขั้นบนนั้นเจ็บตัวที่สองคือกันขั้นมันบอกตัวที่หนึ่งเดี๋ยวมันกับตัวที่สองนี่กะบอกนั่นกันแน่นอนมีตอนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องอันนี้นี่ข้าพเจ้าจะบอกว่ามันคนชาวพุทธเนาะมันก็บอกแบบพุทธนี่แหละอันนี้ก็เป็นเทพเจ้าทั้งฝ่าบนเพิ่นเห็นก็เป็นไรอยู่ในยุคเดียวยามเดียวเนี่ยเวลาพวกแสดงเขาไปเดินขบวนมันมีคนทหารของพระราชาเนี่ยของพระเจ้าแผ่นดินเขาเนี่ยเอาลูกระเบิดใส่รถนะเพื่อจะตานยันบ่ให้พวกเดินขบวนเนี่ยเดินเขาไปสู้นะการเฮ็ดระเบิดแบบนี้เพราะผมมันมีลูกระเบิดเขาเฮ็ดแบบทันสมัยใส่มือถือคันมือถือนี่บีปั๊บหมายว่าระเบิดตัวนั้นแตกเลยแต่มีห้อยตายห้อยมีพันตายพันจังไรไปผู้ที่กำลังจะว่างระเบิดนี่นะมือถืออยู่ในมือเขาเด็กเมียอยู่บ้านโทรศัพท์มาคันเมียอยู่บ้านโทรศัพท์มาเพิ่นไปหับมันแตกแล้วมันนี่นะโอ้ยเพื่อนเองก็ตายเลยระเบิดเนี่ยนะพ่อพี่น้องระเบิดขึ้นนะคนอยู่ใกล้นะคนเป็นคนเนี่ยโบเห็นเป็นต้นเป็นโตเลยซีนเนี่ยมันแตกออกเป็นตอนเป็นฝงอยู่ตำก๊กใหม่ซูมใช้มันก็ฝงเอ้ารถระเบิดเนี่ยมันเอาระเบิดเป็นต้นมันใส่แต่ว่ามันเนี่ยมันท่านได้ปฏิบัติการสัมเมียมันโทรศัพท์มาก่อนอันนี้พ่อพี่น้องเป็นความจริงไม่ได้ให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเหตุการณ์ผ่านมาเมื่อ10ปีก่อนอยู่เมืองกรุงเทพเวลาพวกเสือแดงเขาเดินขบวนเหตุการณ์ตัวนี้พ่อพี่น้องครับจะมีคลิปบัดเกี่ยงเหตุกันเห็นบัดเก
เกียรติอันนี้นะครับจึงบอกว่าเทพเจ้าอยู่ทั้งฝ่าพุ่นน่ะคันบ่ได้นั่นเพิ่นเป็นคนลาวเฮาตายแบบให้ความหมายหลายที่สุดเบิ่งไปมากๆเพิ่นเป็นคันเฮาเป็นพุทธเนาะว่าเสือบ่ก็เสือคันบ่เสือก็เป็นแต่เสือถามมันบ่มีเมียเขาโทรศัพท์มาก่อนนึงป๊ะให้เขาเฮ็ดเวียกโอ้ยงามจบเมื่อเวลานั้นก็แบบๆก็บักท่านเองโฮมเก่าแล้วมันสิใส่ความเป็นบ่าวมันคาแท้คาวาเนาะคำสั่งอันนี้แหละเขาจึงบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยจะเป็นยุคใดก็สามความเป็นมนุษย์ของเขาบ่มีเพียงแต่ว่าเขาอยากรักษาราชบัลลังก์เขาไว้นี่กูเฮ็ดบ่มีความอีดูกูนะคาดูเดียวบ่มีความอีตนบ่มีความปานีปานอนเพื่อจะอยู่กับอำนาจเพื่อกับอยู่กับราชบัลลังก์กูต้องเฮ็ดกูต้องฆ่ากูต้องทำลายกูต้องเห็นแก่ตัวกูต้องสร้างความหังความมีกูต้องหน้าเลือดหน้ามึนกูต้องยอมรับเงินกองโตไผหังไผมีกูก็บ่ยอมบอกถึงเพียงแต่ว่าไผทุกข์ไผยากกูหังกูมีกูบ่ซอยแล้วมาความบ่มีความอีดูตนกูหน้ากันอย่าสิไปเฮ็ดคือผู้ขานผู้ขานเว้าแล้วผู้ขานไปเมืองรถกรุงเทพฯจนบ่ออกจากห้องแล้วมันจะออกจังเนาะเห็นคนขอทานโอ้ยผู้ขานึงดุบ่มวนบ่ซื่นแต่ว่าเขามีเงินเป็น50ล้านเขาบ่มวนเขาบ่ซื่นผู้ขามันเป็นบ่ได้อันนี้แหละผู้ขาว่าบ่เป็นได้หรอกมหาเศรษฐีนี่เอ้ามันสิได้จังเนาะมันเห็นคนทุกคนยากมันจ่ายเลยๆความจ่ายเนี่ยให้แล้วทานแล้วมันดีใจเว้ยมันมีความสุขความบานเว้ยมันก็จะให้ตัวมันต่างกับบทจะบอดได้50ล้าน60ล้าน60,000 50,000 ตึ้มขึ้นตึ้มขึ้นตึ้มขึ้นลูกสาวลูกชายปุ๊กวังผู้นึงหาหลัง6หลังปุ๊กให้ลูกนี่แบบปุ๊กให้มึงสุเมธอีกเห็นบ่สุเมธทฤษฎีพ่อเพียงเฟอร์รารี่เพิ่นโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผู้การเฮ็ดบ่ได้ดอกอ่ะนอกนอกเรื่องบ่น้อยนึงเนาะขอตัวได้พอมากินน้ำหนึ่งเพราะรายการก็พอมือนี้พอมือนี้นี่ก็บอกหลายๆเนาะเล็กๆน้อยๆมันเป็นมือวันเสาร์ข่าวต่อไปนี่พอมันข่าวเกี่ยวกับเรื่องการให้วีซ่าลงถึงของประเทศอังกฤษครับจะเคยไปลอนดอนหลายเถื่อ2 3เถื่อลอนดอนนี่กับบ่ต่างเนี่ยก็เมืองปารีสหากแต่ว่าเรื่องเก่าแก่นี่เรื่องเฮือนโบราณเนาะผู้ขาว่าปารีสนี่หลายกว่าและกว้างใหญ่กว่าเรื่องดินฟ้าอากาศนี่ลอนดอนนี่อย่าสิเว้าเด้อคันไผเป็นโลกโคแจ่นี่อย่าสิไปอยู่แดดนี่หายากฝนตกฝนลินอากาศบ่ดีเห็นบ่เคยจังห้องว่าโปรโมนาดได้สังแลอยู่นิสมันเพิ่นปกไปเบิ่งอากาศอยู่นิสเห็นบ่จึงมีบอนทองบอนเทียของคนอังกฤษคนอังกฤษเพิ่นฉะนั้นอย่างประเทศอังกฤษนี่บ่ปรองถึงแม้นว่าจะบ่มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจคือประเทศเยอรมันแต่ว่าเขาเคยเป็นประเทศมหาอำนาจอาณาจักรกลมบอกกลมแวนกัน6-7ประเทศมีบัดเกี่ยงทั่วโลกประเทศอังกฤษเปิดเผยยูดอนเคยเป็นสมาชิกของสหรัฐปีสิมันสิออกอากาศบ่ดีแต่ว่าเป็นอย่างมันสามารถดึงดูดเอานักลงทุนเอาพวกขี่ซอขี่โกงพวกมาฟอกมาเฟียเขาไปลงทุนยุโรปเขาหลายย้อนรัฐบาลของเขามีนโยบายการเมืองแบบเห็นแล้วเขากับปฏิเสธบ่ได้คืออย่างจะยังมาลงมาคอยรักษาความปลอดภัยให้เจ้าและคอยจะบ่มีการล่างานไปให้ผู้นั้นผู้นี้ฮู้จักพื้นเพของเจ้าว่าจะเอาเงินมาลงทุนอยู่บ้านคอยย้อนหยังเอามาลงทุนเท่าใดชื่อเสียงของเจ้าแม่นไผตัวนี้พอสำคัญหลายที่สุดหมายความดิสเครดิตหมายความต้องปกปิดความลับให้กันครับอย่าบอกได้อยู่ในตนรายการอยู่เมืองลอนดอนเมืองเดียวเด้อพ่อครับมีคนอังกฤษมีคนรัสเซียน่ะ300,000คน
และ 300,000 คนนี่บ่ผมบ่แม่นสัญชาติอังกฤษได้เป็นสัญชาติรัสเซียแต่ว่ามีวีซ่าอยู่ประเทศอังกฤษเป็น10ปี20ปีได้สบายเพียงผู้1ผู้1ต้องแบกเงินไปสู่ประเทศอังกฤษ1ล้านฟุตเขาเอื่นมาเงินลงทุนท่านจะไปลงทุนให้แล้วค่อยออกวีซ่าให้เจ้าเจ้าบ่ต้องไปหาพวกตำรวจเขาเมืองอยู่ได้สบายย่างออกย่างเขาเดินได้เดินได้เห็นป่ะพอไปพร้อมลงวาดภาพบางคน 300,000 1ล้านนึง 300,000 ล้านนั่นแหละบัดนี้พ่อพร้อมพวกนี้ไปมันมีแต่มหาเศรษฐีมันสอมันโกงไหนโซเวียตมันสอมันโกงไหนรัสเซียนี่สมัยมันอยู่เป็นโซเวียตมันบ่มีเงินมีครับมันบ่ลำบ่รวยอเมริกาเนี่ยไปซิดช็อตในมัดเก่งวิธีลำที่รวยวิธีหังที่มีเงินมีครับในพ่อพร้อมกำกับกันบ่ได้เบิ่งแย่งกันบ่ได้เอาเงินออกนอกประเทศมุ่ยบอลไปประเทศใดก็บ่ให้ความปกป้องได้คืออังกฤษเมื่อพวกนี้ไปแล้วเห็นสิจะซื้อเฮือนซื้อจนเฮ็ดให้คุ้มแต่ได้คุ้มอยู่ไปเมืองลอนดอนราคาเฮือนแพงแท้แพงว่าซื้อแล้วก็บ่มีคนอยู่เอาไปอยู่จะได้เนาะเขาขาเขาขายเขาไปอยู่เมืองเขาไปนะเขาเอาเงินมาซักมาฟอกฉันจะถามพ่อแม่พี่น้องเดียวนะไปเบิ่งเมืองลอนดอน20ปีผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างล้วงหลายที่สุดคุมทั้งคุมบ้านทั้งบ้านเมืองทั้งเมืองแม้นอยู่ตกอยู่กับมือของคนต่างประเทศมัดเกียงจะเป็นแขกอาหรับขึ้นกับคนอาชีพพวกใดมีเงินมีคำต้องกันอย่างเอาเงินมากมาฟอกต้องกันอย่างก็มาหลอกลี่บ่ให้เห็นอยู่ในภาษีบ่จะเป็นต้องเอาไปอยู่บอนดอนนั่นดอนนี่เอามาเมืองลอนดอนรัฐบาลปกป้องให้มัดเกียงด้วยที่เราพอเมื่อมีมหาเศรษฐีเขามาอยู่เมืองลอนดอนหลายมันจะมีพวกฝ่ายค้านคือกันเขามากคือว่าพวกฝ่ายค้านเนี่ยเขาบ่มีเงินมีค่ำแต่ว่าบางครั้งบางคราวเขามีเงินมีค่ำมีเรื่องดวงหลายเป็นพันๆล้านเป็นสิบๆพันล้านกันมีก็เฮ็ดให้เขาอยู่ยากอยู่ยากก็ยังว่าบอกปูตินเนี่ยมันใส่ความเป็นบ้าของมันพวกกิจบีหรือพวกของการขากันมันมีเทคนิคในการขาโดยที่ว่าบอเฮ็ดมีการจับพิรุษได้มันมาแบบควบมืออ้ายก็บอเห็นดั้งก็บอสามารถจะเป็นดมกินได้มันเฮ็ดได้นะปุริดม24204โดยที่ในพวกของประเทศอังกฤษนี่เขาจึงเอิ้นว่าลอนดอนกราดลอนดอนกราดนี่พอเป็นกราดในภาษาโซเวียตมันเมืองเขาเห็นที่เลนินกราดสตาลินกราดลอนดอนกราดนี่แม่นพวกมหาเศรษฐีพวกมาเฟียของรัสเซียพากันลังไลมาเอาวีซ่าของประเทศอังกฤษแบบเดียวก็ย่างดิ่งนะหลักใดยังมีหลักพอเป็นออกจากประเทศปีแล้วถ้าพิจารณาเขาบอกจากว่าไปไสบัดนี้ว่าพลโลว่าขึ้นว่าอังกฤษนี่ให้วีซ่าผู้เกี่ยวได้10ปีก็หมายความว่าเขามาแบบประเทศรัสเซียมานะหมายความเขามีเงินมีคำมาลงทุนให้เห็นมาแพ้มาแบ่ให้เจ้าหน้าที่บอกว่าได้1จะต้องการเท่าไหร่ล้านนึงขอเอาให้เจ้าเบิ่งได้2ล้านขอเจ้าเบิ่งได้เพียงแต่จะให้วีซ่าก็ได้บ่10ปีเมื่อพวกนี้มีโอกาสได้มากมีที่อยู่ทาวอนอยู่ลอนดอนเนี่ยเขาอยากซื้อบริษัทนั้นเขาอยากซื้อบริษัทนี้เขาอยากซื้อทิมเตบันนั้นทิมเตบันนี้ได้สบายเพราะหลังปี2003คือที่มหาเศรษฐีนัมเบอร์หนึ่งของรัสเซียเซียวเขาบอกปูตินอับราโมวิชเป็นผู้มีเหี้ยยักษ์บักยังยาวเมียนี่ปะแล้วปะอีกคนที่3คนที่4ปะไปจอยกูบ่เว้ามึงอยากได้จังกูให้มึงเงินมันหลายโพด
ชื่อว่าพระเบลเมื่อ2ทิศทีมงานเขาสื่อทิมไต้บันเซนเซียนปี2003นะได้เป็นแซมอังกฤษได้เป็นแซมโปรการเมื่อ2ทิศนี่ได้เป็นแซมโปรการของอังกฤษเขาบ่ได้อยู่ได้เห็นมั้ยเนี่ยเขามีปัญหากับตำรวจคนเขาเมืองอยู่ในต้นได้กันครับจะบอกเลยเพราะอยู่ในต้นเดือนมากัน2พอดูอดีต KGB ลูกสาวจากเมืองมอสโกพยายามพอเพราะว่าพอไปหลีภัยกันเมืองอยู่ลอนดอนเป็นนั่งกินกาแฟน้ำกันอยู่ไปกินเหล่าน้ำกันอยู่มือปุบปับเป็นรอยนะเป็นเพียดเป็นรอยแต่ว่าบ่ตายนั่งเมนี่พ่อแผงบ่ยอมเพราะว่าเกจิสกอตอัญญาของประเทศอังกฤษบอกว่ามันแม่นคนของปูตินมาฆ่านะอย่าเบื่อตัวนี้บ่มีประเทศใดเฮ็ดได้มีตั้งแต่ประเทศอังกฤษเขาจึงลงโทษบักอับราโมวิชมึงมาอยู่บ้านกู10ปี20ปีมึงมาลงทุนมึงมาซื้อทิมเตบันเซนเซียนพ่อแม่พี่น้อง2ห้อยกว่าล้านบ่มีบรรณากู7มก7ใจแต่แท้ก็คือมึงเอาบักปูตินมาเป็นเสี่ยวโดยที่ได้พร่องทิมเตบันเขาเซียนเซียนพ่อพ่องได้โปรการเขาบ่ได้เขาไปสนองกันซ้ําเขาบ่ได้เป็นนั่งอยู่ในงานตัวนั้นซ้ําย้อนยังตำรวจคนเขาเมืองของประเทศอังกฤษบ่ให้เขาบอกว่าวีซ่าจะหมดกำหนดแล้วเดี๋ยวนี้พวกกับผู้เกี่ยวเพื่อจะเข้าไปเบิ่งบริษัทของเขาเพื่อจะเข้าไปเบิ่งทิมไต้บันเขาเขาก็ไปเอาสัญชาติอิสราเอลอิสราเอลกับประเทศอังกฤษผูกพันกันขั้นเจ้าเป็นสัญชาติอิสราเอลจะเข้าประเทศอังกฤษโดยไม่มีวีซ่าเห็นว่าเขาเหตุกันแล้วแบบนี้อ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะครับยันก็บ่จะบอกยาวมาบอกตัวหนึ่งสนใจหลายที่สุดที่นี่พวกนักต่อต้านพวกเฮียกห้องชิติมรุพวกที่บ่กินข้องนะบ่ปูตินบ่มีทางเลยสิไปอยู่อเมริกาก็ไปบ่ได้บ่คักเพราะมันคนรัสเซียบ่หลายต้องมาบ่ได้เพราะมันสิกินวอดก้าน้ำกันนี่เนาะมันก็พากันหลังไหลมาอยู่ลอนดอนนี่บัดแก่มันมีบางหนึ่งพอไปลองจื้อคำปากคำบอกเดิมบิเรซอฟสกี้เป็นมหาเศรษฐีแบบเดียวกับอับราโมวิชสิบสิบพันล้านสมัยก่อนถือกันกับปูตินเห็นว่าปูตินอยู่ก็อำนาจคาประชาชนคาพี่คาน้องคาพ่อเคียดห้องชิดศิลปะกูแกเลยเลยบอกว่าโอ้ยบอกแฝมือกูเอามือเป็นมูอะไรแต่กูขอไปรีไพ่กันเมืองอยู่ประเทศลอนดอนชนะเอออยู่ประเทศลอนดอนอยู่เมืองลอนดอนชนะเขาก็ไปอยู่บักปูตินบนโปร่งชั้นดานสัวที่สุดมันเคยเป็นหัวหน้าเกจีบีอยู่เมืองเตรสอยู่เยอรมันคอมมิวนิสต์สมัยก่อนบักนี่นี่พวกมันหุ่นจักวิธีขาเวลามันสั่งพวกนักสืบของรัสเซียเขามาขานได้ผลสำเร็จมากเกินอันนี้แหละเขาจึงบอกว่าศูนย์การขาของปูตินเห็นกับหูกับตาพระพรองเวลารอฟซอฟสกี้นี่นะเป็นมหาเศรษฐีสิบสิบพันล้านเขาจักว่าเขามีความอันตรายที่สุดเพราะว่าอย่างเพราะว่าปูตินทรงเกจิบีเนี่ยเป็นน้ำขาเขาเวลาเขาจะออกเคลื่อนเนี่ยครับจะบอกในนี้ตัวในกันเขาขี่รถออกเคลื่อนนะรถแบบเดียวชี้เดียวกันโบหูจักว่าไพ่แม่นไพ่เนี่ยสี่ขั้นออกพร้อมกันหมดและสามขั้นนี่ต้องเป่าวางมีแต่ขั้นเดียวมันนั่งอยู่ปัจจุบันมันยังไม่ปลอดภัยผู้เกียรติพระองค์ถือขาตายอยู่ในเฮือนของเขาเองเฮือนของมหาเศรษฐีพอเป็นองค์ล้มวาดภาพเบิ่งเขานอนกันยังแค่ไหนเขาไปอาบน้ำตายอยู่ห้องน้ำอันนี้แหละพระองค์ควบเล็ดเดียวควบแข้งควบกล่าวควบพวกกีกีบีเขาบอกปูตินและมันมุมีตั้งแต่ผู้เดียวพอไปลองครับยาวเองบริบาลซื้อหรือเนาะมันหลายมันซื้อโซเวียตเนี่ยในจำนวนพวกไปหลีภัยการเมืองอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยพวก6คน7คนกับมหาเศรษฐี8คนกันกับ2พอลูกเวลาพวก
รรคฝ่ายค้านเป็นลีภัยอยู่อังกฤษถือขาตายเขาก็จะบอกโอ้ยถือเป็นเหยื่อเขาบอกปูตินแล้วคนเท่านั้นคนเท่านี้เขาบอกกันอันนี้แหละเบิ่งกันหมดเบิ่งกันหมดถ้าแม่นว่ารัสเซียเวลานั้นเอาโสมหน้าของประเทศโซเวียตเข้ามาเป็นเจ้าพ่อโลกปี1991น่ะบ่ได้ถูกฝังลงกับพ่อน่ะระบบคอมมิวนิสต์น่ะให้พ่อไปส่งเบิ่งหลบว่าพวก KGB นี่นักสืบของโซเวียตมันสิมีอิทธิพลแบบใดกับพวกต่อต้านอาจารย์ที่พ่อเป็นตรอตสกีสู้กันกับเลนินสู้แท้สู้ว่าเลนินตายไปแล้วปี1924ของ24เป็นบ่อยู่กับอำนาจ7ปีตรอตสกีบอกว่าโอ้ยบักเลนินหัวหลานมันบ่าแล้วพฤติการทุกรูปแบบอยู่ร่วมกันบ่ได้อพยพไปอยู่เม็กซิโกเขายังนำไปขาตรอตสกีล่ะอยู่เม็กซิโกลงวาดภาพอันนี้แหละพ่อต้องคุ้นแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้นี่มันครับจะว่าเกี่ยวกับเรื่องการให้วีซ่ากับคนต่างประเทศแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะพ่อต้องทันนั่งเมนสิใส่กฎหมายใหม่นะเพราะเดี๋ยวนี้ประเทศนั้นประเทศนี้แขกอาหรับรัสเซียส่งคนของเขาไปวุ่นวายเนาะเหตุการณ์สื่อเลื่อนอยู่ลอนดอนโอ้ยราคาแพงมากแพงเขาเช็ดกันเนี่ยไงนั่งเมย์เนี่ยพอตรงปัจจุบันนี้กำลังออกกฎหมายจะบ่ปกป้องพวกนี้อีกไหมถ้ากฎหมายจะออกสู่สังคมเนี่ยก็มาก็เวลาหนึ่งเขาจะเปิดโปงมัดเกี่ยงเพื่อนหลังนี่เมนของไผ่ซื้ออีสังมาจะใส่เอาเงินตรีมาลงทุนอยู่ในเมืองอังกฤษนี่ปีไหนมีจำนวนเท่าไหร่สิเปิดเผยมัดเกี่ยงเดียวนี่ต้นเดียวนี่เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่อันนี้แหละครับจะจึงบอกพวกโจรเขาดีละแดงว่าเป็นยังมึงจะไปเอาคิงโรมันพวกแก๊งเล่นคาสิโนพวกแก๊งขายยาบ้าเป็นยังโบเฮดกันกับประเทศอังกฤษนี่เอาตั้งแต่พวกฮังพวกวี่จากประเทศไทยจากประเทศมาเลเซียจากประเทศสิงคโปร์แต่วันล่าเขามันเป็นคอมมิวนิสต์มันเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าบ่มีไผเสื้อถือกับระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบคอมมิวนิสต์นี่เป็นระบอบบ่สามารถจะเฮ็ดให้นักลงทุนต่างประเทศนี่เสื่อมมันได้อันนี้แหละพ่อพงหน้าที่ของผู้นำเฮาเห็นกับผู้กับตาว่าหน้าที่ดังกล่าวมันจะเฮ็ดให้บ้านเมืองมีสีมีสันล่ำรวยหังมีบ่ก็ย้อนนักการเมืองฐานนักการเมืองบ่าบ่บอมขึ้นละเฮาก็สิเห็นต่อไปแบบเดียวกับอยู่ต่างประเทศนี่แล้วผู้นั้นก็นายกผู้นี้ก็ยกนั่นยกนี่ยกเลยแต่ว่าพวกเขาใจเรื่องวิธีแก้ไขปัญหาลาวพวกเขาใจว่า240ราชวงศ์ลาวนี่ต้องการช่างเมื่อราชวงศ์ลาวเขาได้เอาชิ้นการด้วยเขามาแผ่มาแบ่โอ้ยเบสบย่างผายบ่ให้ความสนใจไทยจะเป็นทางการเมืองจะต้องมีแนวคิดวิสัยทัศน์ของเจ้าไรเจ้าปฏิเสธบ่ขอมารวมจะต้องพยายามอธิบายว่าเป็นหน่วยเหตุใดมาผุยนี่บ่ขอมารวมอันนี้บกาบอกบกาสี่ใจในคุณคิดเห็นไปเอาแนวคิดของคนบ่าๆอยู่กระดาษซึ่งจะหัวอ่อนทางการเมืองบ่เข้าใจช่องสี่ชูหนึ่งเป็นยังบ่เข้าใจวิธีแก้ไขปัญหาลาวแบบไหนเห็นบ่ซ่อนเจออันนี้แหละผมให้เบิ่งกันโลดยังสิว่าโอ้ยผู้นั้นก็เป็นเจ้าแข้งผู้นี้ก็เป็นเจ้าเมืองผู้นี้ก็เป็นสสมันสสอีสังหวาตั้งรัฐบาลก็จะเป็นนายกก็ยกอยู่เรื่อยๆอยู่บ้าอาพ่อแม่พี่น้องอาถ่ายและกันมือนี้เนาะกับพ่อปลาล่ออยู่สหรัฐอเมริกาขั้วบนลงห้อยเล็กๆหน่อยๆอาพ่อพี่น้องถ้ามีทมอนมาฟังเนาะอาจารย์คอนบอกถึงควบชัวกรมสาของอีบุญทอดอีบุญทอดเป็นนักการเมืองขี่สอตอและสอโกงเงินทองของสมาชิกพ่อปลาอยู่สหรัฐอเมริกาส่งเงินส่งคำเอาไปให้ส่งกระเป๋าแล้วมันก็ไปสื่อปีนวลกับผัวมันกับบักกูเปอร์ไปวันนั้นมันอยากไปท่านคอนบอกว่าอีบุญทอนบักแสงให้มึงงับปากมึงไว้เด้อคันมึงบ่งับปากไว้นี่กูสแลนไปหาบัก
จองไฟกุสแลนมหายาสมนีกุสแลนไปหันจะผูกเปิดโปงมึงทุกคู่แบบโลดให้มึงยุติในการประนามผู้นั้นผู้นี้หัวมึงเองนั่นแหละเป็นตัวการใหญ่สร้างโค้นเป็นเพชรการบ่ยอมหักกับรักกันประชาธิปไตยสมศิษย์ของพระปลอบบอกแล้วว่าจำเป็นต้องไล่อาจารย์ค้อนออกแต่ว่ามึงเป็นอย่างมึงยังยืนอยู่โค้นแข็งกร้าวอยากได้อาจารย์ค้อนออกจากการเป็นสมศิษย์พ่อปลอบอาปอบไปหรอกมาฟังก่อนทมิตรเนาะมีเงิน200 300เขาก็ส่งไปให้เข้าใจนะเพื่ออย่างให้เพิ่นไปสะดวกสบายร่วมทั้งสามีเพิ่นร่วมทั้งดร.คูเปอร์พี่น้องไม่กล้าเขาซัพพอร์ตแต่ว่าบ่เคยดร.มนทอนเอ่ยถึงและ appreciate หรือว่าขอบใจพวกนี้มีแต่ว่าพวกนี้อยากตั้งตัวสร้างบรรทุกปัญหานี่แหละข้าพเจ้าจึงอยากให้สังคมฮู้ปัญหามันบ่แม่นข้าพเจ้าอยู่ดีๆถามเหมือนดังท่านพลังออกมาแถลงเหมือนดังที่เจ้าคำหลวงเว้าอยู่ดีๆอยากไล่คนออกและมัดประเทศมัดโลกบ่เห็นดินพร้อมกันอย่างไรอยากไล่ข้าพเจ้าออกแท้จริงข้าพเจ้าก็บ่แม่นสิอยากเขาแต่ว่าเมื่อความเป็นธรรมข้าพเจ้าก็อยู่ไปจนข้าพเจ้าลำคาญที่ข้านประชุมข้าพเจ้าก็ลาอันนี้ข้าพเจ้าอยากเว้าให้สังคมรู้อันนี้คือความจริงเมื่อละออกแล้วข้าพเจ้าก็อธิบายเหตุผลเข้าใจนะ 2-3 คลิปแต่ข่าวบุยุทธข้าพเจ้าออกมาอีกข้าพเจ้าบอกเลยได้คลิปสุดท้ายถ้ายังยุทธละยุทธถ้ายังเศร้าละเศร้าและบอกไปอีกขั้นสู่บ่เศร้านะข้าพเจ้าสิไปเขาทีวีน้ำศูนย์ทลาข้าพเจ้าสิไปเขาทีวีน้ำเถาพุกลุงสมดีแล้วให้ข้าเจ้าสัมภาษณ์ข้าพเจ้าขั้นบ่ยังตายทั้งเป็นหิตอารยุทธอันนี้คือสุดท้ายข้าพเจ้าเตือนนะเพราะว่าท่านพวกท่านเอาดีใส่ตัวเอาซัวใส่พื้นและถิ่มใส่พื้นทั้งๆที่ปัญหาอยู่ดีๆกำลังพี่น้องเห็นบ่ข้าพเจ้ากับพี่น้องพันธมิตรนี่พากันเตรียมป้ายซื้อลำโพงสิไปเดินขบวนคึบคึบยุ่มยุ่ยเท่าแสงบ้าบออย่างไฮไลท์ข้าพเจ้าออกแล้วพันธมิตรไม่กล้าเขาบุเฮนเนียนซอบเพื่อมั่นบุเป็นภาษาธิปไตยเพราะว่ามืดโลกมืดในเมกาเขาเห็นว่ามันบ่สมควรเขาก็เลยล่าออกแต่มันปัญหาที่อ้ายบันลังแถลงการเพิ่นบ่เว้าไปนี่เพิ่นบรรลุบ่รวยไปคั่นแม่นข้าพเจ้านี่บอกว่าเหตุผลที่ข้าพเจ้าล่าออกย้อนว่าบ่มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะเฮาสร้างประชาธิปไตยในที่สุดเฮาเป็นเผด็จการทั้งๆที่คณะกรรมการส่วนหลายบ่เห็นดีเห็นพร้อมไล่อาจารย์ค้อนออกแต่แนวใดดร.บุญทอนก็ไม่แสงก็บ่ยอมย้อนนั้นพวกเฮารักษาประชาธิปไตยรักษาความถูกต้องจำเป็นต้องได้ล่าออกจากพวกพันธมิตรเมกาพันธมิตรโลกแต่ว่าไอ้บลังเพิ่นก็ยังคือคำเอาเอาบ่เป็นหยังเฮาก็บ่ตีเพิ่นผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นรักษาน้ำใจแต่ความจริงมันเป็นแนวนั้นยกตัวอย่างเล่าเว้าพวกนี้ครับเจ้าชายเบิ่งมันบ่ถือได้พี่น้องพี่น้องสิมักปันใดก็ตามพี่น้องต้องเบิ่งเหตุผลและความจริงข้าพเจ้าสิให้พี่น้องเบิ่งจับพิรุธความตอแหลของคนเด้อแล้วว่าออกไปนี่เอาเสื้อ
ธรรมได้คันผู้ใดเป็นขั้นว่าได้นำนิยมมาเป็นอาจารย์เป็นครูบาหรือว่าสิเป็นมีตัวผู้มีปัญญาท่านต้องขึ้นก่อนใดว่าปัญญาของท่านที่เกี่ยวใช่ถึงตรงหรือคำสร้างแต่ละอันที่ท่านเป็นก่อนเป็นคนที่มีปัญญาใช่บ่เป็นคนที่สร้างสนจิตจนประสาสนรู้จักนับถือศีลธรรมแท้บ่หรือถ้านี้เป็นผู้พาให้ประชาชนแตกแห่งกันทับมากกันก้อยด่ากันเยียบย่ำกันแตกแห่งกันขึ้นกระทันถึงท่านตรงไหนขึ้นเอาเองข้าพเจ้าของพอเก้าในมุมเบ้าเป็นที่โบแม่ข้าพเจ้าเป็นคนดีเก่งโบแม่แต่ข้าพเจ้าเบ้าไม่ควรเป็นข้าพเจ้าสำหรับข้าพเจ้าพระญาขวดขวดมันควรผิดตัวเองเอาละแล้วว่าเฮาบ่ได้ออกซื้อและก็บ่ได้ประดามไผแต่มันเว้าเข้ามาอยู่นําเฮาบ่ถึงปีเป็นไผมีแต่ข้าพเจ้าและผู้ใดเป็นอาจารย์มีชื่ออยู่ในสังคมกับข้าพเจ้าและมีหลายตอนที่เล่าเว้าสร้างความปั่นป่วนสร้างความบนปวดเรื่องที่วี่คือกันเล่าเว้าว่าโมเมนต์เฮาเป็นในครั้งโมเมนต์เฮากํากับทีวีเลยจากตัดละตัดมาถึงไผเลยผู้ใดครั้งก็มีมณีศีลประธานก็แม่นอันนั้นแม่นไอ้บัลลังก์พี่น้องมันบ่เว้าแต่ว่าคนเฮาเพิ่นว่ากินปูนมันบ่ฮ้อนท้องดอกครับยังบ่ได้มีความสร้างความแตกแหงหยังมันเป็นอันนี้พี่น้องเพราะว่านี่ลึกออกแล้วพี่น้องก็สนใจเหตุการณ์ขึ้นระหว่างพันธมิตรเมกาออกมาแม้เริ่มขึ้นแต่ข้าพเจ้ายูไม่ยูแล้วทานแสงนะเราโทรไปหาบัลลังก์ว่าท่านบัลลังก์ให้อาจารย์ค่อนประกาศลาออกจากพันธมิตรเพราะว่าเล่าใส่ว่าจะบ่สุภาพในการเว้าในนี่แหละรายการตาสว่างเฮานี่ถ้าเราอยากเว้าเราประกาศออกจากพันธมิตรแล้วเราอยากเว้านั่นก็ได้ถ้าประชาชนมันสิเสียหายองค์การพันธมิตรเฮาเข้าใจนะนี่คือเริ่มแรกอันนี้คนจริงแต่ไอ้บัลลังก์เป็นคนที่เกรงใจคนเล่าซ้ํานึงเราบ่เว้าจนเป็นสโตจนไข่นั่นก็ย้อนว่าเล่าเก็บกดมื้อนึงเราก็บ่ปากเซยไปเขาก็นําเล่าอีกแล้วเราก็มาปรึกษาคณะกรรมการญาติอยู่แล้วได้ยินท่านนั่นมาเว้าแฮงๆจังซี่พวกเขาก็แฮงโหดเขาพวกเขาก็แฮงญาติอยู่แล้วเนาะญาติเขาก็แห้งญาติอยู่แล้วได้ยินท่านนั่นมาเว้าแห้งๆจังซี่พวกเขาก็แห้งโหดเขาผิดอ่ะเขาบ่ฮู้ว่าดึกไหนของนักบุญทอนเป็นแนวใดเขาหาก็ฮู้จากท่านกวินเว้านี่แหละแล้วท่านมาถามตื่นอีกเขาก็จักเป็นจังได๋เขาก็ญาติตัวเนาะอันได้เมื่อพวกนั้นน่ะนางนี้เคยอันนั้นน่ะประหารคนมาหลายลูกคนละเนาะเฮาก็ย่านแม้แต่เสียงโทรศัพท์ท่านนานๆเว้ามาแทนตัวบ่เฮาก็คือย่านก่อนละบ่ขอโทษหลายๆถ้าว่าพวกเฮาเข้าใจผิดก็ขอให้เข้าใจถูกพวกเฮานําเนาะว่าพวกเฮานี่ได้ระวังที่สุดแต่นี้ต่อไปท่านเองก็ท่านต้องระวังคือกันบ่ว่าหยังแหละภัยคือกันให้ได้ระวังที่สุดถ้าว่านางนี้ไปใส่นี้แปลว่าดันดาแปลว่าเป็นดันดาเป็นพิษเป็นภัยที่สุดแก่พวกเขาอยู่ประเทศที่3อันนี้ข้าพเจ้าขอประกาศแจ้งเลยประกาศมุทอดเป็นแนวใดเขาหาก็ฮู้จากท่านเควินเว้านี่แหละแล้วท่านมาถามตื่มอีกเขาก็จักเป็นจังได๋ญาติเนาะอันได้เมื่อพวกนั้นน่ะนางนี้เคยอันนั้นน่ะประหารคนมาหลายลูกคนละเนาะเขาก็ย่านแม้แต่เสียงโทรศัพท์ท่านอันนั้นน่ะเพื่อนร่วมศาสตร์เนี่ยแป้งทั้งหลายหลังจากฟังคําชี้แจงของท่านถนอมโศกหน่อยหรือว่าท่านถนอมณศรีเชียงใหม่และท่านคำเผยมณีวงอยู่เมืองปารีสนี่แล้วเนาะบัดนี้ก็มาฟังอีกใหม่ในโอกาสต่อไปนี่ก็จะแม่นไผกันครับจะให้คำตอบอยู่ในถ่ายรายการการโฆษณาส่วนเสื่อในปัจจุบันนี้ว่าการไปที่นิวานะคุณนั่นได้คุณนี้ได้ห้องโอสังกัดเปล่าประกาศประตูเองนี่เป็นผู้สำคัญข้าพเจ้าเป็นบ้านพี่น้องคุ้มพิจารณาขณะที่โทรมาออกทีวีโทรศัพท์ใส่ให้ฝ่ายสีคุณดื่มว่าตัวเองมีสำคัญคุณอีกประเด็นออกมาเปิดหน้าเปิดตาข้าพเจ้าก็เปิดหน้าเปิดตามาหลายครั้งหลายหนในกองประชุมต่างๆ
แต่บ่ได้มาออกที่มีเปิดหน้าเปิดตาประจักษ์ผู้ใดพี่น้องบ่มีเจตนาที่มาทําร้ายกลุ่มใดข้าพเจ้าขอว่าให้มีการร่วมมือในว่าพี่น้องเช่นปัจจุบันนี้กลุ่มพัฒนิตที่ออกทีวีอยู่นี่ว่าพวกข้าพเจ้าโจมตีว่าพวกข้าพเจ้าใส่ห่าบ่แม่นพี่น้องพวกข้าพเจ้าอยู่ว่าในแถวๆบ่แม่นพวกข้าพเจ้าว่าว่ามีข้อกังขาต่างๆที่เกิดขึ้นหายความสงสัยผู้ใดครอบครัวได้รับคําตอบพี่น้อง1การตายของทานสมุขเล็กเมียอยู่ในหนองคายดับในวัดเกี่ยววัดเกี่ยวปูหนองคายตัวนี้เกิดข้อกังขาการปฏิบัติการวังเต่าก็มีข้อกังขาในปัจจุบันนี้แม่นกลุ่มใดที่ว่ายุ่งยงมีสัจเจตพี่น้องพี่น้องรายงานจากในประเทศในพื้นที่ออกมาพี่น้องเพื่อว่าอย่างพี่น้องถ้าเขาจะเห็นการต่อสู้นี้อันนี้อันแน่แฟนอยู่แล้วเพราะเขาจะบอกไปเรื่องใสเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศที่3คือรัฐบาลลาวส่งหน่วยเคจีบีหน่วยต่อต้านหน่วยแอบแฝงการต่อสู้จอดพรออกมาเพื่อพวกเราหลงในแตกแยกกันอยู่แล้ว39ปีจักกันสิ่งที่ว่าพลเมืองหนึ่งยินมาไม่ไหมเนี่ยเนาะแมนคำปากคำเว้าคำสีแจงของทานจงเอาไฟหรือว่าชุนทราเมติวงพิธีกรของทีวีล่าหนองวันนี้พ่อไปลองมาฟังนายครับสามาชิกนั่นค่อยบ่ต้องการและใน3ปีจะได้เมืองลาวคืนบุญทอนได้เคยอ้อนวอนข้าพเจ้า5ครั้งเพื่อหับใส่พันธมิตรหวังได้ไสสนะและเข้าเป็นประธานในโสปปลาวดังเพชรอดีตพ่อครับสมัยเขาอยู่กับพ่อปลาเนาะเขาก็เป็นนายข้างแต่ว่านายข้างบ่ได้ฮู้บ่ได้เห็นตอนเงื่อนตอนครับบ่ฮู้จักสมาชิกหยังจักนี่แหละเห็นบ่เขาบ่ปล่อยโอกาสเขาคุบเอาหมดเกลี้ยงอันนี้แหละครับเจ้าจึงบอกว่าอีบ่านี่มันต้องกันอยากสร้างประชาธิปไตยแต่ว่ามันสร้างความเป็นเผด็จการแล้วอยู่นอกประเทศนี่มันสิกลับไปสปปลมันสิไปคบค้าสมาคมกับโคตรเผด็จการลาวแดงอีกแล้วพอไม่พอเนาะมาฟังความจริงกันอีกซะว่าต่อไปนี่จะแม่นไผครับจะอธิบายพ่อนี่ก็เลือกเกินเห็นว่ามีองค์การหนึ่งถึงนำโดยอนันต์ยานางบุญจันทร์แสนสาวงเพิ่นไปบรีฟฟิ่งอยู่สภาไปเฮ็ดเฮียริ่งอยู่สภาก็มีการพูดเถียงกันกับอันไหนรัฐบาลเฟรเซียรัฐบาลเฟรเซียไปแปรใส่ความแบบบรีฟฟิ่งเพิ่นเลยเฮียริ่งเพิ่นว่าสัมมนาแต่ยิ่งเขาพูดเถียงกันเรื่องและสองสามมือต่อมาทานคูเปอร์ไทยสังขารพันธ์อันทีวีของผู้ใดผู้หนึ่งนี่แหละบอกว่าทานนางบุญทอนมาหาโอบามามายืนหนังสือให้สภาบุญทอนจะพาอังกฤษก็บ่เป็นคูเปอร์ฝากความลาวก็บ่เป็นเอ้ยผู้หนึ่งตัวเยอรมันผู้หนึ่งมาย่างถนนอยู่สภานั่นแหละนี่ก็ยังเป็นอยู่ทานคูเปอร์ก็ได้เป็นหัวศาสตราจารย์สมเป็นจังซี่อันนี้ข้าพเจ้าก็บ่แม่นดอกขอให้คิดเอาเองข้าพเจ้าบ่อยากว่าไผดอกเรื่องสิท่านชายจะเป็นว่านั้นระดับการนำพาหั่นน่ะผู้ทานคิดเอาเองจะคุ้มสูงขึ้นแล้วจะตามลงข้าพเจ้าก็เป็นห่วงนำอยู่เพราะว่าเพิ่นจะสิพบเป็นผู้รักษาบ่ย่างได้เพิ่นตัวทานเกงกังดงอยู่เมืองวอชิงตันใกล้กันเนาะกับเยอรมันเนาะแต่ว่าทานก็เก็บหูภาพความชั่วความสาของประธานหาเสียงได้สบายพ่อพี่น้องประธานสปปลตุ้มกรีนาขีขันขาก็บอกอีกแล้วมาฟังโรงแรมอยู่ทางเบืองอ่ะอาเตียนอ่ะนะใช้อยู่ทางเบืองอ่ะนะตะวันตกอยู่ทางเยอรมันตะวันตะวันอันนี้ก็พวกเป้าข้าวว่าจะได้อะไรจะได้อะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าไปปารีสเมื่อกี้ข้าพเจ้าได้เว้าน้ําพี่น้องคนล่างเฮาอยู่ฝรั่งแล้วเพราะว่าอันนี้แหละมันนางบุญทอดมันสอกหาเงินหาเงินสุขินตัวอย่างที่ว่าพ่อแม่พี่น้องหมู่ร้านนี้ยินมาเนี่ยเนาะมากกว่าข้าพเจ้าบ่ได้แต้มแต่งเอาหยังจังนี้แม่นข้าพเจ้าเว้าความจริงไปเก็บไปกรรมเอาข้อมูลทั่วโลกมาแม้นกระทั่งประธานประเทศอยู่ในสปปลเขาก็ยังเห็นแหละย้อนยังก็ย้อนว่าผู้เกี่ยวมันเป็นคนบ้าเว้าบ่จริงเว้าหลอกเว้าลวกเห็นบ่มันบ่เคยไปพบโอบามาหรือว่าไปพบบ้าที่สุดอันนี้แหละนักการเมืองแบบนี้นะครับจะบอกเลยว่าให้มันอยู่ตั้งแต่น้องค่ายกับทาบอนะมันขามไปเมืองเวียงจันทน์บ่ได้เด็ดขาดครับจะจัดกันมันไว้บ่ให้อีนี่เขาไปปลโลหัวอยู่ในยุคการปกครองใหม่ของพวกเขาเด็ดขาดคนประเภทนี้ควรเผาควรจี้ควรเฮ็ดให้มันตายวงตายหาไปแล้วมันบ้าไปแล้วมันบ่เคยไปพบผู้นำของประเทศอเมริกาแต่ว่ามันหลอกสมาชิกของมันเพื่อจะให้สมาชิก
จกเงินช่วยเหลือเห็นบ่ได้เงินมาต้มไปแกงเอาเป็นกรรมสิทธิ์ของมันโดยบ่มีไผหูไผเห็นได้ๆได้ใจอ้าวนายข้างนั่งเพชรลี่บอกเลยเด้ข้าพเจ้าบอกความจริงได้เลยปัจจุบันนี้นั่งเพชรลี่ก็ออกจากการเป็นสมาชิกพปล.แล้วมาฟังว่ามันบอกยังกับท่านโอบามาท่านประธานาธิบดีบดีโอบามาผู้ว่าแล้วขึ้นกระไดแต่เดินเพราะว่าเราได้ไปพบทุกคนอยู่แต่วอชิงตันดีซีตั้งแต่เดือนนามกราคมมาขึ้นจะได้มอบให้ขึ้นเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าขึ้นจะได้อ่านได้ศึกษาข้อความเสนอต่างๆเจ้าท่านผู้ว่าอนุรักษ์เราหักพอลงเอ่ยตายเพื่อดินแดนลาวเกียรติสกุลประกันไว้สมที่เป็นศักดิ์สันใช้สกันนงอาจเป็นศาสตร์นักต่อสู้ประสาเสือเถิดทุนถึงแม่นเฮาภัยแพ้ในระหว่างสงครามจิตเจตจำนงหมายละเพื่อดินแดนนี้เพื่อให้ลาวแสวงพอความมีเอกราชล่มแล้วลาวลุกขึ้นจึงมีเสือสืบตระกูลวิญญาณพาบาทเจ้าอานุราชสวงเล่ายังเลื่อนลอยวิหาแวดวงระวังเสือห้อยเลื่อนเล่าไหลห่องก็คือห้อยประวัติศาสตร์คนเราใส่เลือดเข็มเขียนปึ้มไว้เพื่อเล่าถ้าบ่ฮู้ภัยแพ้บ่ฮู้ลังโลหิตประวัติเล่าบ่มีห้อยไว้แก่หลานเล่นล่าล่มแล้วกลับยืนขึ้นลาวคงมีประเทศลาวอยู่ยืนยิงย่อนลาวกล้าสู่บ่ถอยอันนี้เฮาก็ไว้เพราะเป็นสิ่งควรคิดเป็นแว่นแย่งเฮาเห็นโหบห้อยจะเข้ากี่ประวัติเดิมดาพุ่นสมัยเข้าครั้งก่อนมูลเสือการต่อสู่มีไว้สง่างามเดี๋ยวนี้ยุคไม่ตั้งสมัยใหม่มาถึงเล่าหาเสียดินแดนเราล่ำย่อยพื้นแผ่นท่อละนี้กว้างสัตว์ตุมานมาบังเบียดลาวผู้เลือดคุณเข็นเขาบอกครูดอกเขาย่อมพื้นแผ่นดินแห่งนี้ยังคงยืนมือหับลูกแผ่นดินแดนลาวละทั่วเหนือถึงใต้เพื่อให้กลับขึ้นสู่สงครามประวัติศาสตร์ขั้นแม่โฮพลาดลมไม่ยืนขึ้นนอกเต้าขึ้นมาฮอดแล้วยุคแห่งอำมหิตพอน้องเอ่ยเล่าต้องหามผู้เขาทวงตะเลลงกล้าเพื่อยืนตัวขึ้นประสนภัยพวกเถื่อนถมหมู่คล้องใหญ่หน่อยกระแสน้ำดอกเปลี่ยนทางเฮาพร้อมยกย่างก้าวหาแห่งสมัคคีจับมือกันเลี้ยนแถวให้โลกลือสะยองตั้งท่าเป็นลำหัวขยุ่งแค้นไม่ค่าปุกปักกองประเทศไว้ให้เล่ามันบ่สลายกล้ารักษาสัตว์ไว้ต้องกล้าพันสงครามหามสิ่งของเศร้าจิรู้ทานต้องมีแห้งหอยหามสิ่งของพ่อหอยต้องมีแห้งพันเถื่อมาไต่เขาบ่ย่านหมาหายเพิ่นใกล้เกียมแห้งเพื่อการต่อสู้พลังแห่งสามัคคีพลังความเสียสละประกอบกันเป็นเพื่อนพลังปัญญากว้างพลังใจบ่ให้ขาดทั้งสี่ควันไก่โห่เห็นแจงจึงกระทำไม่ที่ฟังอยู่แน่นในบ่อนเข้มสวนดุดเดียวล่ำเดียวได้บ่อาจพุ่นเป็นหัวเก่งผู้เดียวสกันกล้าบ่ห่มกันเป็นประโยชน์ให้ก็ไม่แก่นหล่อนทนโทอยู่ตรงหน้าแห่งเพื่อการต่อสู้ประกอบปัญญาม่อมังศึกษาคือดอกคำฮ้อนเฮียนหูได้แต่เป็นควายตู่มีหลังให้เขาขี่สงครามปัญญาบ่ห่มกุนคือควายตู่ไหลซนอีกอันหนึ่งการต่อสู้จิตเจตใจบ่สูงแนวคือเบาบังถอยเก่งแต่ในความเบาใจอยู่ในตินสินมีจินจังว่ามวนยกจกเฮโหห่องความโหดอกแม่นตัวการต่อสู้แบบนี้ปุ่นเปียบตกย่างขาวทำถ้าไปจำสินเพื่อสิกินป่าบอนกลายเป็นสงครามบ้าของคนแสวงสุขเสียแผ่นดินลาลาอย่างคนบ้าแม่นก็ควรไหนไหนอื้อยอื้อยโอ้ยนาโอเพื่อนรวมศาสตร์เนี่ยแป้งทั้งหลายหลังจากฟัง
ในโอกาสต่อไปนี่ก็จะเป็นภัยกะครับจะการที่โทรมาออกทีวีโทรศัพท์ใช้ให้